อาวารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้นั่งสบายสบายนะ การฟังธรรมก็เป็นเรื่องความจำเป็นที่เราจะต้องมีการฟังขึ้นมาเพราะว่าเราจะต้องรู้บางสิ่งบางอย่างกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้ความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมะนะเข้าถึงนะเข้าถึงธรรมะนี่ธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องมารู้ธรรมชาติที่เล่นลับนะธรรมชาติที่เล่นลับแสดงว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่จะถูกตีแผ่ออกมาให้เราเข้าใจได้ก็คืออาศัยการฟังธรรมแสดงว่าโลกเรานี้ทุกอย่างมีอยู่ให้แต่ใครใครจะค้นคว้านะศึกษาได้เท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะศึกษาค้นคว้านะเพื่อหาธรรมชาติที่เล่นลับอันนั้นพุทธองค์ก็ทรงกล่าวถึงว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่าตถาคตจะเกิดหรืออุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามไม่อุบัติก็ตามแต่ความจริงอันนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่ถูกเปิดเผยสิ่งนั้นก็เหมือนเล่นลับเมื่อเปิดเผยออกมาสิ่งนั้นก็ไม่เล่นลับอีกต่อไปต่อมาเนี่ยมนุษย์ใจหยาบนะก็ลืมนะก็หลงละเริงไปทั้งโลกมากสิ่งที่ถูกเปิดเผยนั้นก็กลายเป็นเริ่มจะเล่นลับกันต่อไปอีกเพราะมนุษย์ถูกความเพิกเฉยของมนุษย์นั้นไม่สนใจในธรรมะธรรมะก็กลายเป็นของลับอีกพระเจ้าองค์ต่อไปก็มารู้ขึ้นมาอีกก็เป็นของเก่านั่นเองนะแล้วก็มาตีแผ่หรือเปิดเผยให้โลกรู้แล้วมนุษย์ก็รู้ขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละทำไมต้องมีธรรมะเพราะคนเหล่านี้ก็ทุกข์นั่นเองความทุกข์มากมายที่ถาโถมก็มาในใจเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าความทุกข์เหล่านั้นจะมาโดยพละการเราต่างหากที่ไปเก็บเกี่ยวไขว่คว้าเอามาแล้วก็เป็นเครื่องพันธนาการของตัวเองนะไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่ดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็มาทับถมจิตใจเราก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่แสดงว่าความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากตัวเราเองนี่เองเป็นผู้ไขว่คว้าเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เราเนี่ยหลงไขว่คว้าเอามาพันธนาการตัวเองต่างหากเปรียบเหมือนตัวไหมกินใบหม่อนแล้วก็สร้างใยพันตัวเองหวังว่ารังของตัวเองหรือใยของตัวเองที่พันนั้นจะห่อหุ้มตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมแต่ที่ไหนได้รังนั่นเองที่สร้างหุ้มห่อตัวเองนั้นกลายเป็นพิษสงที่จะต้องถูกฆ่านะเหมือนกับว่าสร้างมาเพื่ออีกแง่หนึ่งตามความคิดของตัวเองว่าสร้างมาเนี่ยสร้างรังขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะปกปิดหรือป้องกันตัวเองให้พ้นจากอันตรายต่างๆที่ไหนได้การสร้างมาหรือรังของตัวเองที่สร้างมานั้นหายใจใหม่ที่พันตัวเองนั้นกลายเป็นนำสิ่งหายนะมาสู่ตัวเอง
ความตายก็มานะมาถึงตัวเองเพราะหลังนั้นเป็นเหตุอันนี้แหละจึงว่าคนเราก็เหมือนกันว่าเราไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเอามาผูกพันตัวเองไว้หวังว่าตัวเองนั้นจะเป็นผู้มีความสุขเป็นที่ปลอดภัยที่ไหนได้สิ่งที่ไขว่คว้านั้นเป็นหายนะนะนำมาสู่ตนทำให้ตนตกอยู่ในห้วงอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของเรานี้ไขว่คว้าอารมณ์ต่างๆมาผูกพันตัวมันเองตัวมันเองก็เลยหนักและพันธนาการด้วยสิ่งเหล่านั้นทำให้ตกอยู่ในความทุกข์มากมายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความดูเหมือนว่าจะตกต่ำไปทุกขณะทุกขณะทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอันตรายต่อเรามากมายเท่ากับว่าเราจะต้องปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกจากจิตใจของคนเราเราถึงจะปลอดโปร่งโล่งใจเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้มีความตั้งมั่นแห่งจิตได้อันนี้แหละจึงว่าเพราะความไม่รู้เรานะเราจึงไขว่คว้ามาเพราะความไม่รู้เขาเรียกไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนะก็ไขว่คว้ามาทีนี้จิตเรากับอารมณ์เนี่ยเป็นของคนละอย่างกันเราจึงหาทางที่จะปลดเปื้องสิ่งทั้งสองนี้ออกจากกันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจิตเรากับอารมณ์นี้เป็นอันเดียวกันแล้วจิตเรากับอารมณ์นะจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันและก็เป็นของที่ใครๆจะปลดเปื้องไม่ได้แยกกันไม่ได้ถ้าคนนั้นคิดอย่างนี้การพ้นทุกข์ต่างๆเนี่ยทำก็เหมือนไม่ทำนั่นเองนะไม่สามารถจะปลดเปลื้องได้ทีนี้ว่าเป็นของที่ว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นของที่ปลดเปลื้องได้และสิ่งเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะออกจากใจเพราะใจเรากับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันผูกพันกันอยู่สิ่งผูกพันเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแยกกันได้แล้วก็ไม่ผูกพันกันต่อไปเราจึงแสวงหาทางออกเรื่องนี้ทีนี้ว่า จิตของเราเนี่ยเราผูกพันด้วยอารมณ์มากมายนี้จะออกได้อย่างไรเราก็มีกรรมวิธีที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เราทุกคนเนี่ยหาทางออกมีทางออกแสดงว่าจิตใจของคนเรานั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราจะต้องออกเพราะความเห็นอานิสงส์ของการออกนั้นว่าเป็นความสุขทีนี้เรามาดูว่าจิตใจของคนเรานั้นจะออกจากทุกข์หรือจะออกจากลมได้อย่างไรเรามาทำสมาธิกันนะแรกๆเราก็ทำสมาธิกันสมาธินั้นจิตเรากับอารมณ์ก็แยกกันแยกกายแยกใจด้วยกายก็แยกใจก็แยกแล้วเราทำสมาธิจิตที่นิ่งเราก็คิดว่าการแยกนั้นคงจะเป็นการแยกที่คงจะเป็นการแยกที่พ้นออกไปพรากออกไปแล้วก็คงจะเป็นผู้ไม่สมาคมกันต่อไปแต่เมื่อเราทำจริงๆแล้วสมาธิที่เราทำนั้นก็เป็นการแยกก็จริงอยู่แต่เมื่อแยกแล้วเขาก็กลับมาสัมผัสสัมพันธ์กันอีกพันธนาการกันอีกทำให้เราเนี่ยทำแล้วก็ไม่เป็นอันทำทำแล้วก็ไม่เป็นอันแล้วเพราะว่าเขาแยกจริงแต่เขาก็มาสมรู้ร่วมคิดกันอีกแสดงว่าสมาธิของเราที่ทำนั้นไม่เพียงพอซะแล้วนะไม่เพียงพอซะแล้วเราจะต้องทำอะไรที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำยังไงจิตเราจะแยกกันกับอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไป
เพราะว่าการสัมพันธ์กันทำให้เราเกิดทุกข์มากมายนะแต่สมาธิที่เราทำนั้นแยกขั้วชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ใช่การแยกอันยั่งยืนอะไรนะอันนี้ก็เรายังไม่พอนะสมาธิที่เราทำนั้นจึงไม่พอ แสดงว่าเราจะต้องมีการแยกที่เราอันแยกเพราะการหลบลี้ของจิตคือจิตเนี่ยปกติมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ภายนอกเนี่ยทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างเมื่อเราทำสมาธินั้นเรายุติตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ก่อนแล้วเข้าไปสงบอยู่เหมือนกับเราหลบลี้หนีเขาหนีร้อนไปพึ่งเย็นนะหนียุงเข้ามุ้งนั่นเองแต่เมื่อเราหนีแล้วเนี่ยไปไม่รอดเพราะทางที่หนีนั้นตันนะเราจะเห็นว่าการเข้าสมาธิเนี่ยต้องมีการออกสมาธิเพราะอะไรเข้าไปแล้วทะลุไปเลยไม่ได้จะต้องออกมาที่เดิมเพราะอะไรเพราะข้างหน้านั้นตันแสดงว่าทางที่เราเข้าไปนั้นเป็นทางตันเราจึงว่าเข้าสมาธิออกสมาธิการที่เราตันนั้นเราไม่มีทางอื่นที่ทะลุออกไปข้างนอกข้างในนั้นเราจึงได้หวนกลับออกมาแสดงว่าสมาธินี้เป็นทางตันเข้าไปสงบอยู่ก็จริงแต่ไปต่อไม่ได้จำเป็นต้องออกมาที่เดิมเมื่อออกมาที่เดิมแล้วเนี่ยจิตเราก็ยังสัมพันธ์กับโลกอีกต่อไปเหมือนกับที่เรายังไม่ได้เข้านั่นเองทีนี้เราจะเห็นว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยของจิตเราเนี่ยทำไมเขาแยกเมื่อเราเข้าสมาธิแยกกันแล้วออกมาจึงมีความสัมพันธ์กันต่อไปเพราะอะไรเขาจึงไม่ขาดจากกันเขาจึงเป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างที่เราไม่เคยเข้าสมาธิเพราะอะไรเพราะความเคยชินเพราะความพอใจเพราะความที่ยังไม่เรารู้ไม่รอบรู้กับสิ่งทั้งปวงว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือไม่รู้อริยสัจนั่นเองจึงได้ว่าออกมาแล้วก็ยังสัมพันธ์กันต่อไปนะสาเหตุเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องแก้และก็เราจะต้องรู้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเขายังไม่ลืมของเก่าของเขาอันไหนเคยหมกมุ่นคุ้นเคยการก่อนที่เราคุ้นเคยออกมาเขาก็ยังคิดหาสิ่งนั้นอยู่เมื่อคิดสิ่งเดิมเรานั้นอยู่เขาถึงได้ไปความพอใจในการไปนั้นยังมีอยู่จิตพอใจที่เขาจะไปแต่เราไม่พอใจที่จะให้เขาไปมันก็เลยขัดแย้งกันนะเป็นที่มาของการต้องทำภารกิจนะคือการต่อสู้หรือการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเกิดขึ้นคือเขาจะไปแต่เราไม่พอใจให้เขาไปการที่เขาไปนั้นทำไมเขาไปเพราะเขาติดใจและก็คุ้นเคยในการไปเขาจึงได้ไปทีนี้ความคุ้นเคยและพอใจเหล่านั้นเขาฝังลึกอยู่ในจิตใจนั้นมากมายจึงเป็นเหตุว่าเขาไม่ลืมของเก่าของเขานะเขาจึงได้ไปทีนี้เราจะทำยังไงว่าจิตเราจะไม่ไปเราไม่อยากให้ไปแต่จิตมันไป
มันก็เลยว่าความรู้เข้าใจของเราหรือความรู้สึกของเราขัดแย้งกันกับจิตอยู่เสมอนะจิตจะไปแต่เราไม่อยากให้ไปเพราะไปแล้วมันวุ่นวายเท่ากับว่าจิตคิดอย่างหนึ่งเราคิดอย่างหนึ่งไม่สามารถจะลงเอยกันได้จึงทำสงครามกันตรงนี้นะทีนี้ว่าทำไมจิตเขาไปล่ะทำไมเราไม่อยากให้ไปถ้าการประพฤติปฏิบัติของเราที่จะทำขึ้นนี้ก็คือให้ตามเราไม่ใช่ตามเขาทำยังไงให้จิตนั้นตามเราให้ได้ว่าอย่าไปนะทีนี้เราจะตอบเขาไม่ได้ถ้าเขาถามเราว่าคือจิตยังไม่รับคำตอบนะเขาจึงไม่ยอมแสดงว่าเขาไม่ได้รับคำตอบที่หรือทางออกที่ดีเขาจึงไม่ยอมเขาจะต้องไปเขาไม่ยอมหยุดนะเขาต้องไปฉะนั้นเราจะสอนเขาด้วยวิธีอื่นๆว่าไปแล้วมันทุกข์นะสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะสอนไปสอนไปเขาไม่เชื่อเราเลยเขาไม่ฟังเราถึงเราจะสอนไปเขาก็ดื้ออย่างเช่นเดิมนั่นแหละแสดงว่าคำสอนเราที่ไปกล่อมเกลาจิตนั้นไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลทำไมไม่ได้ผลทั้งที่ว่าเราเห็นว่านั่นเป็นทุกข์แต่เขาก็จะเอาเพราะเขาไม่รู้ตามเป็นจริงเขาในที่นี้ก็คือจิตใจของเรานั่นเองไม่รู้ตามเป็นจริงทั้งที่ว่าเราสอนเขาว่านั่นเป็นทุกข์นะนั่นไม่ควรผูกพันนั่นไม่ควรไปแต่เขาก็จะไปเขาไม่รู้ตามเป็นจริงถ้าไม่รู้ความเป็นจริงเราก็สอนให้เขารู้ตามเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกข์นะนั่นไม่เที่ยงนะสอนแล้วล่ะเขาก็ไม่เชื่อนะจิตใจของเรานี้ไม่เชื่อไม่เชื่อเราเอาเนี่ยเป็นทุกข์กับการสอนจิตนั้นนะแล้วจิตนั้นก็ไม่สามารถจะไปตามที่เราต้องการจึงขัดแย้งกับเราอยู่เนืองนิดอันนี้แหละจึงว่าคนเราหาทางออกไม่ได้ก็เพราะตรงนี้แสดงว่าการสอนเรานั้นผิดหรือความจริงแล้วก็ไม่ใช่ผิดหรอกแต่มันไม่เชื่อนะถูกอยู่ไม่ใช่ไม่ถูกแต่จิตต่างหากที่ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อสักอย่างเขาก็เลยไม่ทำตามเราทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาแข็งกร้าวและเขาพอใจที่จะไปสักอย่างเขาไม่อ่อนเขาแข็งเขากระด้างเขาแข็งเขาดื้อฉะนั้นจิตที่แข็งที่กร้าวที่ดื้อนี้จึงไม่สามารถที่จะทำตามที่เราสอนเราสั่งสอนอย่างไรเราก็สอนไปเขาก็ไม่ได้ผลเขาไม่เชื่อเราทีนี้เราจะต้องมีการกำราบจิตนี้ที่ดื้อรั้นนี้เนี่ยให้เขาอ่อนโยนให้เขาสำนึกให้เขานี้ไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนนี่ความจำเป็นของเราต้องถามป้าใจของเราเนี่ยไม่อ่อนแข็งกระด้างจึงไม่สามารถที่จะรับคำสอนของเราที่สั่งสอนเขาบอกอย่าดื้อนะเขาก็ดื้อให้คิดดีนะเขาก็คิดจะชั่วคิดไม่ดีให้เราอยู่เลย
สอนไปจนขี้เกียจจะสอนเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของการเราจะต้องอบรมทีนี้ว่าจิตแข็งกระด้างจิตดื้อนี้เราต้องกำหลาบเขาเหมือนเราฝึกสัตว์นะฝึกช้างฝึกม้าฝึกวัวฝึกควายเนี่ยให้เป็นสัตว์ที่ควรแก่การงานเนี่ยเราจะฝึกทั้งที่สอนเขาด้วยคำพูดเนี่ยไม่พอเราต้องลงแส้เคี่ยนตีทรมานเขาเพื่อให้เขาเนี่ยอ่อนพร้อมที่จะรับคำสอนของเรานั่นคือสารถีที่จะฝึกสัตว์เหล่านั้นให้หายพยศแล้วถึงจะน้อมรับคำที่เราสั่งสอนนั้นแสดงว่าจิตของเรานี่ดื้อแข็งกระด้างนะทำให้จิตเราเนี่ยไม่สามารถจะฝึกไปตามที่เราต้องการเป็นสัตว์ป่าที่ดื้อรั้นไม่เขาเรียกว่าไม่หายพยศไม่คลายพยศจึงว่าจิตเราจึงไม่ยอมรับคำสอนของเราที่สั่งสอนเขาแข็งเกินไปเหมือนเหล็กไม่ได้เข้าไฟจะตียังไงมันไม่ยุบก็ไม่สามารถจะไปทำรูปอะไรได้ทีนี้พุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยว่าให้นึกถึงความตายนะให้นึกถึงความตายความปฏิกูลความไม่เที่ยงโดยการที่ว่าจิตของเรานี้จะต้องน้อมนึกมาพิจารณาตัวเราเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราไม่สามารถจะทำให้จิตนั้นอ่อนโยนเหมือนเหล็กที่ถูกเผาด้วยไฟนะไม่ได้จิตจึงเป็นผู้แข็งกระด้างนะเราจะต้องให้จิตนี้สำนึกความไม่ดีเหล่านั้นหรือว่าให้เขาเนี่ยได้อ่อนโยนก็คือการนำมาพิจารณาความตายในตนอยู่เนืองนิดอุบายนี้เนี่ยได้ผลนะจึงว่าคนเราเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเนี่ยเป็นคนตายบ้างจิตมันถึงจะหลั่งน้ำตานะโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงแท้ทีเดียวไม่งั้นจิตยอมไม่ได้นี่แหละจึงว่าการลงแส้การลงทันการเคี่ยนตีการลงโทษสัตว์ให้สัตว์นั้นได้เจ็บปวดให้สัตว์นั้นได้หลั่งน้ำตาเขาถึงจะยอมรับในการฝึกฉะนั้นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้เลยเราจะทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่หลั่งน้ำตาเลยมันไม่ยอมมันดื้อเราจำเป็นว่าต้องนึกถึงความตายอยู่เนืองนิดการที่เราเห็นตัวเองเป็นคนตายบ้างเห็นตัวเองความไม่เที่ยงในตนบ้างเห็นแต่ความปฏิกูลบ้างล้วนแล้วแต่ว่าเป็นอุบายชั้นเยี่ยมนำมาฝึกนำมาอบรมนำมาปรารภจิตของเราจึงเป็นจิตที่ยิ่งเราทำไปยิ่งร้องไห้ไปมากที่สุดนั่นคือหมายถึงว่าจิตมันร้องไห้นะเราไม่ได้ร้องแต่เขาอาศัยกายนี้แสดงออกเราก็เลยร้องตามนะจิตมันร้องแต่มันไม่สามารถจะระบายอะไรออกมาเป็นรูปลักษณ์ก็เลยออกมาทางหน้าตาของเราหน้าตาคือหน้าต่างนะหน้าตาคือหน้าต่างของใจจึงแสดงออกมาแสดงว่าพฤติกรรมของคนเราก็คือออกมาทางหน้าตานั้นสีหน้านั้นนั่นคือหน้าต่างของใจเราถึงได้ว่าทำไปร้องไห้ไปทำไปถึงร้องไห้ไปนั่นแหละถูกต้องเพราะการร้องไห้นั้นเนี่ยหมายถึงจิตมันร้อง
แล้วมันก็ออกมาทางกายแสดงออกทางกายขณะที่จิตร้องไห้นั้นบ่งบอกถึงเขายอมแล้วยอมที่จะให้เราฝึกแล้วขณะที่ร้องไห้เราไม่ได้มีความทุกข์เลยมีความสุขด้วยไม่เหมือนการร้องไห้อื่นๆซึ่งร้องไปด้วยทุกข์ไปด้วยแต่การร้องไห้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยร้องไห้ไปด้วยมีความสุขไปด้วยซึ่งต่างกันร้องไห้เช่นเดียวกันแต่อาการต่างกันนะเราจึงเห็นว่าการร้องไห้กับการประพฤติปฏิบัตินี่ร้องไห้ปลื้มปิติใจไม่ใช่ว่าร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็หาไม่ได้หาปลื้มปิติใจสลดสังเวชใจมีอยู่ไม่ได้ว่าร้องแล้วระทมใจทุกข์ใจแห้งใจเผาผลาญด้านจิตใจไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้นักปฏิบัติจึงเห็นว่าการร้องไห้ไม่เหมือนกันกับการที่ร้องไห้อย่างอื่นอันนี้แหละหมายถึงว่าเป็นอุบายชั้นเยี่ยมที่เราจะต้องนำมาฝึกใจดวงนี้ให้ใจดวงนี้เนี่ยเป็นผู้สามารถที่จะรับการฝึกของเรานี่จึงจะยอมนะจึงว่าจิตใจเราแข็งกระด้างฉะนั้นพุทธองค์เองเนี่ยก็ได้อุบายนี้เราเห็นไหมว่าเคยได้ยินไหมว่าพุทธองค์ทรงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจนะไม่ได้หมายถึงว่าทำน้อยๆเลยทุกลมหายใจก็หมายถึงทุกนาทีทุกวินาทีเลยจะต้องนึกถึงความตายตลอดและความตายนี้เองนำมาสู่ความสงบระงับดับเย็นเพราะใครจะนึกหรือไม่นึกสิ่งเหล่านั้นมีแน่คนที่นึกนั่นหมายถึงคนที่ไม่ประมาทเพราะมนุษย์เหล่านี้ความตายต้องมีแน่นอนเป็นที่สุดของชีวิตต้องเกิดแก่เราคนไหนไม่นึกคนนั้นประมาทมากเพราะคนนึกหรือไม่นึกคนนั้นก็ตายเช่นกันคนเหล่านั้นไม่ได้ต่างกันเลยแต่คนนึกนี้เป็นผู้มีประโยชน์มากมายนะความตายเป็นความทุกข์ที่สุดในโลกและความตายนี้เองจึงทำให้พุทธเจ้าจะต้องเป็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่ท่านเป็นพุทธเจ้านั้นเพราะมีธรรมอยู่สามอย่างนะก็คือความเกิดความแก่นะเกิดมาแล้วเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าไม่มีเหล่านี้พุทธเจ้าไม่ต้องมีการที่มีพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเพราะสิ่งนี้แหละนะถึงได้เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาพรหมจรรย์ของท่านคำสอนของท่านจะไม่รุ่งเรืองเลยถ้าเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายแสดงว่าเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนั้นมากเพราะเกิดมานี้ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็คือจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราทุกข์กับความตายนี้มากหมายกายกองเป็นแรงบีบคั้นที่เราจะต้องแสวงหาทางดับทางแก้แต่อีกนัยยะหนึ่งเราสุขมากกับที่สุดกับความตายอันนี้เช่นเดียวกันถ้าเรานำมาปรบดูเอาเถิดว่าคุณที่สุดกับโทษที่สุดอยู่ในที่เดียวกันคุณอนันต์โทษมหันต์ท่านความตายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ทุกข์ที่เราแสวงหาทางดับทุกข์ก็เพราะความตายนี่เองแล้วความตายนี่เองจะนำมาซึ่งความสุขหรือความพ้นทุกข์ก็เพราะความตายเหมือนกันนะก็ไม่ได้หนีจากกันเลยแสดงว่าความตายเนี่ยนำมาซึ่งความสุขความสงบความระงับความดับเย็นความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็อาศัยความตายมาระลึกนึกถึงเป็นอันว่าความตายทำทุกข์นำทุกข์มาให้มากมายแล้วความตายก็นำความสุขอีกมากมายมาให้
นะในขณะเดียวกันก็นำมาให้ฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยความตายนำทุกข์มาให้เราจะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็ความตายนั่นแหละนำความพ้นมาให้เหมือนกันนำความสุขมาให้ฉะนั้นคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติร้องไห้เพราะความตายความพลัดพรากความระทมใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามความปรารถนาก็ร้องไห้มีความทุกข์ใจแล้วในระยะหนึ่งคนปฏิบัติก็อาศัยความตายนั่นเองร้องไห้เหมือนกันแต่ร้องไห้แล้วมีความเบากายเบาใจปิติใจมีความอิ่มเอิบใจแต่ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้คนละแง่มุมนะอันนี้ก็เราจะเห็นว่าร้องไห้หนึ่งเนี่ยระทมใจทุกข์ใจแต่ร้องไห้อีกชนิดหนึ่งปุ้มปิติใจความตายเช่นเดียวกันนั่นแหละแล้วแต่ว่าเราจะร้องในแง่ไหนนะอันนี้แหละจึงว่าธรรมดาของโลกสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคุณและโทษในที่เดียวกันนะแล้วแต่ใครคนนั้นจะหยิบยกเอามาในแง่ไหนสิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่ในแง่นั้นฉะนั้นความตายนี้เองทำให้เราทุกข์และความตายนั่นเองทำให้เราพ้นทุกข์เราจึงว่านำมาแง่ของการพ้นทุกข์เพราะเราเห็นความเป็นโลกนั้นว่าเป็นทุกข์เมื่อเราแสวงหาทางดับทุกข์เราจำเป็นจะต้องเอาความตายนั้นมาปรารภของแง่การพ้นทุกข์จึงว่าเราจะต้องนึกนะเวลานึกแล้วเนี่ยมีความสุขมากไม่นึกว่าความตายนั้นจะเป็นของที่มีความสุขจริงๆนะทีนี้ดอกไม้ของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือความตายอสุภะนั่นเองเป็นดอกไม้นะความปฏิกูลในตัวเองความไม่เที่ยงในตัวเองนั้นเป็นดอกไม้ที่พระญาติเจ้าทั้งหลายท่านป้นเปี้ยนวนเวียนดมดอมในดอกไม้ชนิดนี้แต่กามคุณนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกับอสุภะนะเป็นธรรมที่ตรงข้ามกันเป็นดอกไม้ของคนที่หลงไหลอยู่ในโลกดอกไม้ของโลกนี้ดอกไม้ของคนที่พอใจในโลกนั้นก็คือกามคุณดอกไม้ชนิดนั้นชาวโลกยินดียิ่งนักพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่เอาดอกไม้นั้นนะสีสันที่สวยสดก็จริงแต่แอบแฝงด้วยอันตรายมากมายแต่ดอกไม้ของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คืออสุภะนี้ดูเหมือนสีสันไม่สวยเลยน่ากลัวน่าเกลียดแต่มีความสุขพระยาเจ้าทั้งหลายท่านพอใจดอกไม้นี้แสดงว่าสีไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมเมื่อยินดีแล้วมีความสุขเราต้องเอานะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยการพิจารณาเห็นตัวเองเป็นอสุภะเป็นซากศพนี้เราทำไปยิ่งทำไปมีความสุขมากมีความสงบมากเป็นผลจิตร้องไห้บ่อยๆนั่นเป็นสัญลักษณ์ของการยอมที่จะให้เราฝึกฉะนั้นใครๆจะฝึกจิตโดยที่จิตนั้นแข็งกร้าวไม่ได้แน่เหมือนตีเหล็กที่ยังเย็นอยู่ไม่ได้เผาด้วยไฟตีไม่ยุบเหมือนเราจะย้อมผ้าที่ยังไม่ได้ซักผ้ายังสกปรกอยู่ย้อมเท่าไหร่ก็ไม่ติดเพราะอะไรเพราะมีมลทินที่บดบังอยู่นะกีดขวางอยู่จึงว่าเราจะต้องทำให้ผ้านั้นสะอาดขึ้น
ถึงพร้อมที่จะหลับนำยอมคนเราก็เหมือนกันว่ากรรมฐานอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่มีทางหรอกจิตมันแข็งเราจะเห็นไหมว่าคนไหนทำสมาธิมากๆเนี่ยตัวตนเยอะมากเลยนะทั้งตัวตนทั้งกิเลสมันจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีการร้องไห้เลยนะมีแต่แข็งกร้าวเพราะยิงถนนยิงทั้งนงตัวเองว่าทำได้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นไม่เท่าตนอย่างนั้นตัวตนก็มากขึ้นแต่เมื่อเราพิจารณาอสุภะเนี่ยตัวตนไม่ค่อยมีตัวจะรีบเลยไปไหนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่แข็งไม่ก้าวไม่ร้าวมีแต่ว่ามีแต่เมตตามีแต่ความเย็นฉะนั้นเราขอบคุณความตายนะขอบคุณความตายว่าความตายช่วยให้เรานี่เป็นคนดีได้เป็นคนพ้นทุกข์ได้เป็นคนเข้าถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าได้ถ้าไม่มีความตายเราคงจะดีไม่ได้แล้วก็ความตายนี่เองทำให้เราเป็นทุกข์และก็ความตายนั่นเองทำให้เราเป็นสุขยิ่งหนักอันนี้แหละจึงว่ามนุษย์เราจึงรู้จักแง่มุมต่างๆของการที่จะนำความตายมาเป็นประโยชน์ในเมื่อความตายเป็นโทษแล้วเราก็หาประโยชน์ในสิ่งที่เป็นโทษนั่นเองจึงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยการปรารภความตายนี้อยู่เนืองนิดเป็นอุบายช้อนใจให้จิตนั้นคลายพยศนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยความตายเป็นของที่ทุกคนจะต้องปรารภไม่ใช่การทำสมาธิอย่างแห้งๆนะธรรมดาธรรมดาเฉยๆจิตไม่ยอมจิตมันดื้อนะไม่ได้จิตไม่ยอมเราเคยสอนจิตไหมว่าเจ้าจงอย่างนี้นะเจ้าจงอย่างนั้นมาเจ้าจงอย่าคิดชั่วนะให้คิดดีนะเจ้าเห็นไหมว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนไปดูเหมือนเขาก็ยังคล้ายๆว่ายังเฉยๆหรือไม่งั้นก็ฟังไว้ขณะที่สอนเนี่ยเราก็สอนจังสอนจนได้เห็นว่าเขาก็พอใจในคำสอนเรานะพอใจในสิ่งคำสอนเราแต่รับหลังไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองบางครั้งไม่เกิน5นาทีเอาอีกแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนเดิมอีกแล้วเราจะเห็นว่าอ้าวก็เมื่อกี้สอนแล้วไงว่าเจ้าก็ฟังอยู่ไม่ใช่เหรอว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดนี่ไม่ควรอย่างนั้นไม่ควรอย่างนี้ซึ่งจิตเองเนี่ยสอนหยกเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแหละแล้วก็ดื้อเหมือนเดิมอีกแหละเราจะเห็นไว้ว่าเขารับฟังไปอย่างนั้นเนี่ยลึกๆแล้วเขาไม่ค่อยจะไม่ตามเราอยู่แล้วตอนที่เขาไม่มีเรื่องอะไรเขาก็ฟังไปเหมือนเราสอนลูกสอนหลานเนี่ยมันก็ฟังไปแต่รับตาเราเนี่ยมันเหมือนเดิมนั่นแหละแสดงว่าใจของเรานี้ไม่มีมาตรฐานของการที่จะยินยอมในการฝึกซึ่งการฝึกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกที่ยังไม่อยู่ในระบบที่ถูกต้องผลออกมาก็ทำให้เราเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านฝึกต้องมีระบบระเบียบที่ถูกต้องเขาจึงเป็นผู้ถูกฝึกแล้วจะไม่กลับกรอกแล้วเขาจะฝังใจของเขาต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเขาก็ฟังไปเขาก็ดื้อเหมือนเดิมนะจึงว่าเราก็เหน็ดเหนื่อยในการฝึกว่าฝึกแล้วไม่เป็นอันแล้วสอนแล้วไม่เป็นอันแล้วเขาก็ยังเป็นคนเช่นเดิมดื้อเหมือนเดิมทำให้เราเนี่ยละอาใจว่าการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตัวเองเนี่ย
จิตมันดื้อเหลือเกินก็เพราะว่ากรรมวิธีของเรายังไม่ถูกต้องทางที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องให้จิตเขานี่อ่อนโยนก่อนไม่แข็งกระด้างก็คือนึกถึงความตายนะต้องนึกถึงความตายเขาถึงจะยอมเมื่อเขายินยอมแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาความเห็นนั้นเอาไว้เพราะถ้าเขาไม่เห็นเขาพลิกลิ้นทันทีเลยเขาจะกลับกรอกทันทีเลยแสดงว่าจิตเราเนี่ยทุกภาวะทุกฐานะเนี่ยเราต้องประกบเขาไว้ตลอดจนเป็นว่าเรากับเราสอนเขาในสิ่งที่เขายอมนั้นเราจะมัดสิ่งที่นั้นที่สอนนั้นอยู่กับเขาถ้าเขาไม่เห็นสิ่งที่เขาสอนชั่วขณะหนึ่งเขาพลิกลิ้นนั่นดีเลยเราเห็นว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยกลับกรอกยิ่งกว่าลิงอีกจึงว่านักปฏิบัติต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าขณะที่เขาขาดความเห็นตัวเองแค่นาทีหนึ่งเขาก็พลิกแล้วแสดงว่าเมื่อเขาเห็นอยู่เขายอมรับแต่เขาหลุดจากความเห็นเขาปฏิเสธเลยเราจึงเห็นพฤติกรรมว่าอันกับกรอกของจิตนี้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมัดความเห็นนั้นติดกับเขาไว้เพื่อกันจิตนั้นจะกลับกรอกจิตนั้นถึงจะเป็นจิตที่มาตรฐานขึ้นจึงว่าการอบรมพิจารณาความตายนี้ให้เพียรสร้างแล้วก็ให้เพียรรักษาตามไปพร้อมๆกันจึงเป็นการมัดพยานหลักฐานแล้วจิตเราจะกลับกรอกได้ยากนี่คือการกำราบจิตที่ถูกวิธีฉะนั้นเวลาเราพิจารณาถึงความตายสมมติตัวเองเป็นคนตายยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเราจำเป็นจะต้องมัดความรู้เห็นตรงนั้นเนี่ยกับจิตตลอดเวลาเพราะจิตเนี่ยถ้าขาดกันห่างแค่นาทีเดียวเนี่ยเขาพลิกลิ้นทันทีเลยเขาจะเป็นผู้ร้ายทันทีเลยเราเห็นพฤติกรรมนี้หรอกว่าเราจำเป็นจะต้องให้เขาเนี่ยเห็นแล้วก็มัดความเห็นติดเขาไว้กันเขาที่จะเขาจะพลิกลิ้นนี่คือกรรมวิธีว่าเราจะแก้พฤติกรรมของจิตนั้นให้หายขาดและให้เป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะมัดจิตนั้นไว้กับตัวเมื่อเห็นแล้วยังไม่แล้วเราต้องมัดความเห็นนั้นไว้ติดเพราะถ้าจิตนี้ไม่มัดอย่างนั้นเขาก็จะคว้าสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องอยู่เราก็จะจับเขาไม่ได้หรือควบคุมเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะพ้นทุกข์ไปได้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังมัดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราจะปล่อยเขาเมื่อถึงวันนั้นก็คือวันตายเท่านั้นนี่คือการมัดจิตไว้ให้เขาจำนนเมื่อเขาจำนนแล้วเราก็ไม่วางใจให้เขาจำนนต่อไปให้เป็นมาตรฐานเดียวด้วยการมัดความเห็นไปไม่ใช่เห็นแล้วก็เห็นแล้วนะจบแล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะใจเนี่ยทิ้งไปปุ๊บเนี่ยแค่นาทีเดียวนั้นเขากลับกรอกเลยอันนี้แหละเราจึงเห็นว่าพฤติกรรมของเขานั้นมีอย่างไรเราเข้าใจแล้วเราก็แก้พฤติกรรมเขาด้วยกรรมวิธีที่คือเข้าใจในเขาน่ะต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเช่นนี้เราต้องแก้แบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าการฝึกที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยตมาเคยสอนนักสอนหนาว่าต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเพราะไม่เห็นซากศพจิตไม่หลั่งน้ำตาถ้าไม่หลั่งน้ำตา
ยากนักที่เราจะยัดเยียดหรือยัดเยียดหรือเพิ่มพูนคำสอนเข้าไปในเขาจะรับไม่ได้เขาจะไม่รับเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นซากศพและร้องไห้อยู่เขาพร้อมที่จะรับนะแล้วก็ไม่มีอะไรอุบายในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความตายของเราที่นำมาปรารภและเชื่อเหลือเกินว่าจิตใจมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะเกินขอบเขตนี้ไปได้ว่าถ้าใครนึกถึงความตายแล้วเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วเนี่ยเห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วเนี่ยจิตของเราจะยังดื้ออยู่เลยอุบายนี้ไม่สามารถจะใช้ได้ผลในจิตของคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีอย่างนี้ไม่น่าจะมีอย่างนี้ได้เพราะว่าคำสอนพุทธเจ้านี้ไม่มีมนุษย์และเทวดาคนไหนที่จะเกินคำสอนที่ฝึกแล้วไม่ได้แล้วก็มีอุบายเดียวอันนี้เองที่จิตใครๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเลยเถิดว่านึกถึงความตายเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วจะดีไม่ได้นะแม้แต่โจรองคุลิมานเป็นมหาโจรยังทิ้งดาบเลยเรานี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นจะฝึกไม่ได้เชียวหรือแสดงว่าเราต้องหาอุบายนะมาฝึกใจของเราก็คือนึกถึงความตายแล้วก็การนึกถึงตัวเองนี้เป็นการทำให้จิตของเรานี่หักเหออกไปจากทางโลกซึ่งโลกเนี่ยคิดถึงเขาทางธรรมนี้คิดถึงเราเท่ากับว่าเราเดินทางคนละเส้นแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าซะเปิดทางเส้นใหม่และทางเส้นใหม่นี้ทำให้ชำนิชำนาญจนเป็นเครื่องยวดยานของใจเป็นเครื่องอยู่ไว้เป็นไว้เป็นสิ่งที่นำเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดเวลาแสดงว่าเราจะต้องปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นใหม่อันนี้เนี่ยจึงเรียกว่าอริยมรรคเพราะพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินทางเส้นนี้ท่านชมดอกไม้เหล่านี้ก็คืออสุภะนี่เองนะอสุภะกรรมฐานนี้เป็นดอกไม้ของพระยาเจ้าท่านเดินชมดอกไม้เหล่านี้ด้วยทางเส้นนี้ก็คือเห็นซากผีดิบในตนนั่นเองคือดอกไม้ของพระยาเจ้าเราเองจำเป็นจะต้องเดินทางเส้นนี้ดอกไม้นั้นไม่น่าดูเลยไม่น่าชมเลยแต่มีประโยชน์มากเขาเรียกว่าดอกไม้ในซากผีดอกไม้ในซากผีเนี่ยไม่น่าดูไม่น่าสมแต่เมื่อดูแล้วชมแล้วมีประโยชน์เหลือเกินเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราจะเอาดอกไม้ตรงนี้เนี่ยมาแข่งดอกไม้มาสู้ดอกไม้ของโลกก็คือกามคุณเป็นเครื่องกำราบจิตใจของมนุษย์และเทวดานั้นให้หายพยศนะอันนี้แหละว่าเราท่านทั้งหลายที่เราจะต้องมาดูตัวเราให้เห็นแจ้งตัวเรานั้นเป็นความสุขเป็นการฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้อ่อนโยนและเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเรานี้ทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือฮิริโอตปะฮิริโอตปะนี้จึงเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในเราที่ไม่เคยมีมาก่อนและธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะแก่เรามีคุณแก่เรามากมายเพราะธรรมสองอย่างนี้จะไม่เกิดกับคนที่ทำใจอย่างอื่นจะเกิดเมื่อคนนั้นทำใจอย่างนี้เท่านั้นฮิริโอตปะเป็นธรรมหมวดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มของโลก
หรือเขาเรียกว่าธรรมะโลกบาทถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกนี้มีหิริโอตปะเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธเลยไม่จำเป็นจะต้องฆ่ากันบ้านไม่มีรั้วประตูไม่ต้องมีก่อนเพราะมนุษย์ทุกคนมีหิริโอตปะเป็นพี่น้องกันทั้งโลกไม่มีสงครามไม่มีการห้ำหั่นกันแน่นอนอันนี้จึงว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกไงโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ลุกเป็นไฟก็เพราะมนุษย์ไม่มีธรรมสองอย่างนี้ต่างหากถึงได้ลุกเป็นไฟทุกวันนี้พร้อมที่จะระเบิดโลกนี้ให้เป็นจุลขาดธรรมสองอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมนุษย์ไม่ได้นึกถึงความตายไม่ปรารภความตายในตนทั้งๆที่ว่าความตายนั้นมีแน่นอนกับตนเพราะมนุษย์ไม่รู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั่นเองนะบุคคลใดนำมาปรารภแล้วเนี่ยมีคุณมากมายมีคุณอนันต์นะมากมายแต่ถ้าไม่ปรารภแล้วก็โทษมหันต์เหมือนกันแสดงว่าการฝึกสมาธินี้ไม่ใช่การฝึกแค่ทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีความตายเข้าไปร่วมตลอดเลยถึงจะมีผลถึงจะได้ผลนะความตายเป็นของที่ทุกคนต้องนำมาปรารภในการฝึกถ้าขาดแล้วเนี่ยจิตนี้ไม่ได้ไม่ได้ถึงจะเป็นสมาธิก็สมาธิแบบแข็งกระด้างไม่อ่อนโยนแข็งกร้าวนะแต่เรามาปรารภแล้วเนี่ยอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอก็พูดถึงว่าความตายนี้เป็นคุณและเป็นโทษเราสามารถจะเอาของที่เป็นโทษนำมาเป็นคุณได้ก็คือนำมาปรารภเสียฉะนั้นความตายเป็นสิ่งเดียวในโลกนะที่เราเป็นคุณด้วยเป็นโทษด้วยนั่นแหละนำมาปรารภแล้วจิตเราจะนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็มีธรรมสองอย่างคือหิริโอตปะและหิริโอตปะตัวนี้เนี่ยจะกล่อมกล่าวให้จิตของเราเนี่ยละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปศีลของเราจะดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มาพิจารณาความตายเนี่ยไม่มีหิริไม่มีโอตปะแน่นอนเพราะจิตเราแข็งเมื่อเราไม่มีธรรมสองอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมอนุเคราะห์ทำให้ศีลเราเนี่ยยิ่งขึ้นไปศีลของเราจะไม่ดีเลยศีลของเราเนี่ยจะแข็งก้าวเหมือนกันแต่เมื่อเราเห็นความตายในตัวเองหิริโอตปะเกิดศีลของเราก็จะเป็นศีลที่ดีเพราะธรรมสองอย่างนี้เป็นตัวซักฟอกให้ศีลของเราเนี่ยเป็นศีลของพระยาเจ้าได้ในที่สุดก็คืออริยกันตศีลซึ่งทำสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลศีลนั้นให้งอกงามไพบูลย์อะไรเป็นอานิสงส์ของการที่ว่าเรามีศีลนั้นเพราะจิตหลั่งน้ำตาจิตมันร้องไห้พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีเข้ามาก็เป็นโอกาสว่าเราจะป้อนความดีนั้นเข้าไปในจิตนั้นเมื่อก่อนเราป้อนไปเขาไม่รับ
นะการฝึกของเราเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่หลับเลยอย่างที่บอกว่าสอนทั้งวันจิตเนี่ยมันก็ไม่เคยทำตามที่เราสอนรับฟังไปก็อยู่รับฟังก็รับฟังไปแต่เวลาทำไม่เคยรับเอามาทำเลยและศีลของเราที่รับไปนั้นศีลนั้นก็แข็งกร้าวพร้อมที่จะผิดศีลได้ทุกเมื่อในเมื่อถึงข่าวจำเป็นนะต่อมาเรานึกถึงความตายนี้เนี่ยฮิริโอตปะเกิดเพราะเป็นระบบของธรรมะที่ตามธรรมชาติของเขาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะซักฟอกศีลของเราให้ดีขึ้นเมื่อศีลของเราดีขึ้นอะไรเป็นอานิสงส์ของการที่มีศีลดีขึ้นนั้นก็คือปราโมทนะความปราโมทแปลว่าความบันเทิงใจเมื่อศีลดีความปราโมทเกิดความบันเทิงใจความเบิกบานใจเกิดสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อศีลดีสมาธิก็ดีนั่นเองเมื่อสมาธิดีเพราะศีลดีปัญญาเราก็ดีอันนี้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ตามมาก็คือศีลสมาธิปัญญาของเราก็จะดีเพราะศีลของเราเนี่ยประกอบด้วยความละอายประกอบด้วยความเกรงกลัวบาปเป็นศีลที่สะอาดแล้วก็เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ขึ้นมาวันใดวันหนึ่งเราผิดศีลขึ้นมาว่าความดื้อรั้นของเราก็ดีเพราะควบคุมไม่ทันก็ดีจิตมันเล็ดลอดก็ดีขณะใดที่เราทำไปแล้วเราเสียใจในการกระทำนั้นมากเมื่อศีลไม่ดีความพลาดพลาดของศีลเกิดขึ้นอะไรเป็นอานิสงส์ของความผิดพลาดนั้นท่านกล่าวว่าวิปฏิสารวิปฏิสารคืออานิสงส์ของการที่ผิดศีลวิปฏิสารคืออะไรความเดือดร้อนใจนะความร้อนใจนั่นเป็นผลตอบแทนแสดงว่าถ้าศีลไม่ดีวิปฏิสารก็เป็นอานิสงส์นะก็คือความร้อนใจถ้าศีลดีความปราโมทย์ก็เป็นอานิสงส์มาเป็นผลของความเย็นใจฉะนั้นศีลดีก็ต้องมีหิริโอตปะเป็นตัวอุปถัมภ์ศีลไม่ดีก็มีอหิริกะอโนตปะเป็นตัวอุปถัมภ์ศีลดีก็เพราะว่าเราตั้งจิตไว้ในผมขนเล็บฟันหนังตั้งอยู่ในตัวเหล่านี้กายคตาสตินี้ศีลเราถึงได้ดีแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ข้างนอกตัวอาหิริกะอโนตปะซึ่งเป็นธรรมตรงข้ามก็จะเกิดขึ้นเขาจะเบ่งบานเขาจะงอกงามในที่นั้นแล้ววิปฏิสารจะเป็นความร้อนใจเกิดขึ้นในเราเมื่อความร้อนใจเกิดขึ้นสมาธิย่อมสั่นคลอนเมื่อสมาธิสั่นคลอนปัญญาย่อมเลอะเลือนนี่คือความหายนะที่เราต้องเห็นว่าเกิดจากความอหิริกะอโนตปะนี่เองเพราะการตั้งจิตไว้ต่างที่ต่างกันสถานที่ไม่เหมือนกันผลของเขาก็ไม่เหมือนกันตั้งจิตไว้ข้างนอกตัวอาหิริกะอโนตปะเกิดแน่นอนตั้งจิตไว้ในตัวเราหิริโอตปะเกิดแน่นอนฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราเห็นอาการเหล่านี้เราจงรู้เถิดว่าทางทั้งสองเส้นนี้จงงดเว้นทางที่ผิดนั้นเสียนะก็คือการปล่อยจิตออกไปข้างนอกตัวเราแสดงว่าเราจะต้องรักษาจิตของเราไว้ในตัวเราอยู่เสมออย่าให้ออกไปในนอกภายนอกแล้วให้อยู่ให้ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้น
ความยิ่งความแก่กล้าหรือความมากขึ้นของธรรมฝ่ายเจริญนี้ก็จะเจริญขึ้นธรรมฝ่ายเสื่อมนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะความธรรมที่อันเลวนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราตั้งจิตไปข้างนอกนั้นมีแต่ความเลวร้ายนะเป็นเรียกว่าอสัตธรรมก็เกิดมากมายเมื่อเราตั้งจิตอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้สัตธรรมก็เกิดแก่เรามากมายธรรมอันดีก็เกิดแก่เราหิริโอตตัปปะก็เบ่งบานเราเห็นทางทั้งสองนี้ว่าทางไหนควรทางไหนไม่ควรนักปฏิบัติธรรมย่อมเห็นย่อมรู้แล้วก็เลือกทางอันประเสริฐนั้นซะว่าเป็นทางที่เราจะต้องไปทางนี้เมื่อเราอบรมตนพร่ำสอนตนอยู่เนืองนิดจิตก็มีความละอายอ่อนโยนปราโมทย์ความบันเทิงก็เกิดขึ้นเมื่อจิตนี้มีความปราโมทย์ความอ่อนโยนเกิดขึ้นจิตมีหิริโอตตัปปะก็สังวรตนสำรวมตนว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ผิดศีลเราจะเป็นผู้สะดุ้งกลัวในที่ลับที่แจ้งที่ลับก็ทำไม่ได้ที่แจ้งก็ทำไม่ได้เพราะเราละอายและเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเบียดเบียนใครนะเพราะเราเองก็รักชีวิตคนอื่นก็รักชีวิตแม้แต่สัตว์เล็กนัดน้อยก็รักชีวิตเขาก็ใจเราก็ใจและทุกคนก็ยังลงสู่ความตายเหมือนกันจะอะไรกันเล่าความเมตตาความสงสารก็เกิดขึ้นฉะนั้นการนึกถึงตัวเองตายนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำลายกามอย่างเดียวแม้แต่โกรธก็ทำลายได้แม้แต่หลงก็ทำลายได้แสดงว่าทุกอย่างประชุมลงที่เดียวกันก็คือพิจารณาความตายนี่เองนะเหมือนกับว่าผลไม้ทั้งสามลูกนี้มีขั้วใหญ่ที่เดียวกันเราเด็ดเราตัดขั้วใหญ่ผลไม้ทั้งสามลูกก็ถูกตัดไปพร้อมๆกันแสดงว่าเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะก็ดีเห็นความตายในตัวเองก็ดีกิเลสทุกตัวเลยสุมรวมอยู่ขั้วเดียวกันนี้ถ้าเราทำตรงนี้เท่ากับว่าเราได้ทุกตัวเลยเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยไม่ยอมใครโกรธแล้วก็พยาบาทอาฆาตด้วยแต่ตอนหลังมาเห็นความตายแล้วเราเมตตามากขึ้นนะจิตเราอ่อนโยนขึ้นสงสารเมตตาซึ่งไม่เคยมีแก่เรามาก่อนที่ลับเราก็ทำไม่ได้ที่แจ้งเราก็ทำไม่ได้เราละอายต่อการกระทำอันนั้นๆแล้วทำแล้วมีความทุกข์มากก็คือวิปฏิสารเป็นผลเป็นอานิสงส์เราเข็ดแล้ววิปฏิสารเป็นอานิสงส์ความทุกข์เหล่านั้นบีบคั้นใจเราสติเราก็ฟั่นเฟือนสมาธิเราก็สั่นคลอนปัญญาของเราก็เลอะเลือนเราเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้ต่างหากความทุกข์ร้อนมีประการต่างๆเผาลนจิตใจของเราว่าเราถูกตีถูกเฆี่ยนอีกแล้วว่าทำผิดอีกแล้วเราก็เห็นโทษอย่างนั้นแล้วสมาธิเราก็สั่นคลอนว่าโอ้สมาธิเราสะอาดมากอะไรแปะเปื้อนหน่อยเนี่ยเขาไม่ยอมเลยเขาเห็นมลทินเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเขาเมื่อเราเห็นมลทินนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่พึงประสงค์นั้นเหมือนชายดุ่มหรือหญิงสาวส่องกระจกดูเหงาดูไฝฟ้าตัวเองดูสิวดูใบหน้าตัวเองถ้ามีรอยเปื้อนเปื้อนหรือว่าจุดด่างดำเขาทุกข์ใจมากกับสิ่งมลทินที่ติดมานั้นแต่เมื่อตรวจตาตัวเองทุกวันทุกวันไล่จุดไล่มลทินเขามีความปลื้มปิติใจว่าพอใจในสิ่งนั้นว่าเขาไม่มีมลทินอันนี้ก็ชั้นใดก็เหมือนกันนี่แหละจึงว่าคนเรานี้ตรวจตาตัวเองว่าวันหนึ่งเราไม่มีโทษเลยนะนี่ก็ไม่มีนี่ก็มีวันนั้นเขาอิ่มเอมใจเหลือเกินว่าเราเขาเรียกว่าล่าเริงบันเทิงใจปราโมทย์ก็เกิดขึ้นว่าเราไม่มีโทษเลยเราไม่มีมลทินเลยศีลเราก็จะดีสมาธิเราก็ดีปัญญาเราก็แจ่มแจ้งแทงตลอดนะไม่เลอะเลือน
อันนี้แหละจึงว่าพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้พระยาเจ้าทั้งหลายหายพยศคลายความดุร้ายเป็นคนดีได้ก็เพราะอย่างนี้เราเองก็เป็นอาการเช่นเดียวกับท่านฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเองตายอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาเนี่ยเป็นคุณมากมายทำให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีไม่นึกว่าความตายนี้จะเป็นดอกไม้ที่มีความสุขมากนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติขาดไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะทำสมาธิอย่างเดียวอย่างเดียวนั้นไม่ได้หรอกจิตมันไม่ยอมไม่ยอมนะและระหว่างที่เราทำสมาธิอย่างเดียวเมื่อก่อนกับเรานึกถึงความตายทีหลังนี้เราเปรียบเทียบกันสิว่าความนุ่มนวลความอ่อนโยนความแข็งกระด้างต่างกันลิบลับคนละเรื่องเลยนะอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยจะฝึกอะไรเนี่ยต้องดูต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเราต้องฝึกต้องมีระบบอย่างถูกต้องไม่งั้นระบบมันจะเดินไม่ได้และเราเองก็ไม่สามารถจะเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องอาศัยความตายนั้นมาปรารภเมื่อเรามีหิริมีโอตตัปปะมีการตรวจตามีการเหมือนหนุ่มหรือสาวที่ส่องกระจกมองมนทินใบหน้าของตัวเองไม่มีย่อมปราโมทย่อมปราโมทบันเทิงร่าเริงใจเมื่อปราโมทเกิดขึ้นมากบันเลงร่าเริงบันเทิงใจเกิดขึ้นย่อมปราโมทยิ่งมากเท่าไหร่ย่อมยังปิติให้เกิดเมื่อปิติเกิดเพราะปราโมทนั้นเป็นเหตุปาโมทส่งผลให้ปิติเกิดทำให้ปิติคือความอิ่มใจนะความอิ่มใจความปาโมทคือความบันเทิงใจเกิดขึ้นปาโมทมากขึ้นยังปิติให้เกิดเมื่อปิติเกิดมากมากยังปัสสธิให้เกิดนะเมื่อปัสสธิคือความสงบใจแล้วเนี่ยทำให้กายเราสงบไปไหนควรจะนิ่งอยู่ที่ไหนก็นิ่งเหมือนผ้าที่พับไว้เมื่อก่อนเราเนี่ยเป็นคนหุนหันพันแล่นกระดกกระเดกจะไปไหนก็ไม่เขาเรียกว่าหุนหันไม่เรียบร้อยต่อมาแล้วเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าเราช้าลงนุ่มนวลลงเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็อยู่ไหนนิ่งได้ไม่กระสับกระสายทางกายเพราะใจไม่กระสับกระสายกายก็ไม่กระสับกระสายทั้งคู่เหมือนไปด้วยกันเพราะเรามัดกันไว้จึงทำให้กายสงบไม่กระสับกระสายเพราะมาจากใจนั่นแหละสงบก่อนเมื่อใจสงบก็ยังกายสงบไปตามการสงบทั้งสองนั้นเขาเรียกว่าปัสสธินะเมื่อปราโมทย์มียังให้เกิดปิติเมื่อปิติมียังปัสสธิให้เกิดเมื่อปัสสธิเกิดความสุขก็จะตามมานะความสุขมากในชีวิตเหมือนเรามีความสุขเหลือเกินอิสรภาพก็อารมณ์มากอย่างอื่นที่ผูกพันเหมือนเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าความสุขเกิดจากปัสสธินี่เองเมื่อปัสสธิส่งผลให้เกิดความสุขเราล่าเริงบันเทิงใจด้วยความสุขและก็ความสุขนั้นยังผลให้เกิดสมาธิขึ้นมาเป็นผลเป็นอานิสงส์เมื่อสมาธินั้นสุขนั้นมีมากขึ้นยังเกิดก่อให้เกิดสมาธิตามมาความสุขนี้เองส่งผลให้เกิดสมาธิตั้งมั่นเมื่อความสุขนั้นส่งผลสมาธิตั้งมั่นอะไรจะเกิดขึ้นมาก็คือรู้เห็นตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะก็จะเห็นขึ้นมาว่าโอ้ยเราเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเวลาขณะที่ชัดจิตเรานิ่งมากขณะที่นิ่งเราก็ชัดมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆการเห็นตัวเองชัดตามเป็นจริงนั้นเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะนะยถาภูตญาณทัศนะแปลว่าเห็นตามจริง
ว่าเรามีจริงอย่างไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีเลือดมีเนื้อเห็นตามจริงเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเหมือนกับว่าชัดขึ้นมาเรื่อยๆเกิดจากการจิตตั้งมั่นของเหล่านั้นเองเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นอะไรมาตามมานิพพิทานิพพิทาก็คือความเบื่อหน่ายว่าสรีระเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีเลยเห็นไปด้วยแล้วก็เบื่อไปด้วยว่าเป็นของปฏิกูลนักหนาเรามายินดีอะไรกันเล่าตรงนี้เห็นตัวเองก็เห็นความปฏิกูลตัวเองว่าเป็นของที่ไม่น่ายินดีเมื่อเห็น ความไม่น่ายินดีก็เกิดขึ้นการไม่ย่านยินดีนั่นแหละเขาเรียกว่านิพพิทานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเมื่อเห็นความอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยินดีในตัวเองออกฉะนั้นการคลายความยินดีตัวเองออกเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะก็ตามมาวิราคะแปลว่าคลายความยินดีในตัวเอง นะคลายความยินดีในตัวเองออกวิราวิแปลว่าไม่นะราคะแปลว่ายินดีก็คือไม่ยินดีนั่นเองนะไม่ยินดีก็คือเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความกำหนัดนั่นเองกำหนัดยินดีนั่นเอง แสดงว่าเรายินดีในตนเองมาตลอดทุกคนยินดีในตน แต่บัดนี้เราเบื่อหน่ายเพราะเราเห็นแจ้งว่าตนไม่มีอะไรน่ายินดีเมื่อตนเบื่อหน่ายและไม่ยินดีในตนก็เกิดการไม่วิราคะคือความไม่ยินดีนั้นขึ้นมาเบื่อหน่ายแล้วก็ขายความยินดีนั่นเองเมื่อขายความยินดีแล้ววิราคะตามมาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นความหลุดพ้นว่า เราอยากจะพ้นไปซะความร่างกายนี้ว่ามันไม่น่ายินดีเขาเรียกว่าเมื่อวิราคะเกิดวิมุตติก็ตามมาวิมุตติแปลว่าการความหลุดพ้นว่าเราอยากจะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เรามายึดมั่นอะไรกันตัวเราไม่มีอะไรเลยที่น่ายินดีเรายึดมั่นอะไรเนี่ยเราอยากจะพ้นในสิ่งที่เรายึดมั่นนี้เสียว่า นั่นคือเป้าหมายของเราเขาเรียกว่าวิมุตติเมื่อวิมุตติตามมาแล้ววิมุตติญาณทัศนะก็ตามมาอีกเขาเรียกว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะแปลว่าการหลุดพ้นแล้วก็มีการรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็เห็นความหลุดพ้นนั้นด้วยนะก็คือวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นตามเป็นจริง รู้เห็นนะเครื่องรู้เครื่องเห็นนั้นทำให้เราหลุดพ้นก็คือพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นวิมุตติญาณทัศนะก็คือนิพพานนั่นเองนะเป็นเป้าหมายเราจะเห็นว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นขบวนเลยเกิดจากระบบเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและก็ตรงตามคำสอนเกิดจากอะไร เกิดจากการเห็นความตายในตัวเองเห็นตัวเองเป็นซากศพนั่นเองเมื่อเราเห็นตัวเองเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่เบื้องเนืองเนี่ยทำสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือฮิริโอตปะเกิดแล้วก็ยังความปราโมทย์ให้เราเกิดนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเห็นตัวเองมาเนี่ยความปราโมทย์ก็จะเกิดเพราะว่าฮิริโอตปะนั้น กันกองเราไม่ให้ทำความชั่วเมื่อเราตรวจตาตัวเองว่าเราไม่มีความชั่วศีลของเราบริบูรณ์เหมือนหนุ่มและสาวที่ส่องกระจกดูเงาของตัวเองว่าเราตรวจตาใบหน้าของเราไม่มีมลทินย่อมปราโมทย์เกิดขึ้นเมื่อปราโมทย์เกิดปิติย่อมเกิดเมื่อปิติเกิดปัสสัทธิย่อมเกิดย่อมตามมาเมื่อปัสสัทธิตามมาสุขเป็นที่หมาย เมื่อสุขเป็นที่หมายสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นยถาภูตญาณก็ย่อมเกิดเมื่อยถาภูตญาณย่อมเกิด
นิพพิทาก็ตามมาเมื่อนิพพิทาตามมาวิราคะก็เป็นผลเมื่อวิราคะเป็นผลวิมุตติก็หลุดพ้นเมื่อวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาณทัสสนะก็คือพระนิพพานหลุดพ้นไปในที่สุดเพราะรู้เห็นโดยชอบอันนี้เป็นขบวนการเลยเป็นระบบเลยแสดงว่าความตายของเรานี้เป็นระบบที่มาตรฐานมากที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทุกคนควรปรารภในตนอยู่เสมอเพื่อความลดอัตตานุทิฏฐิว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรอัตตาตัวตนว่าความเห็นว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิว่าเป็นเราซะว่าไม่มีอะไรเพราะทุกคนเนี่ยถือมั่นยึดมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตนนะจึงว่าเราจะต้องปรารภความตายนี้อยู่เนืองนิดไม่ใช่เราทำสมาธิด้านเดียวนักปฏิบัติให้เข้าใจเราทำสมาธิไปไม่พอหรอกเราจะต้องนึกถึงความตายนี้อยู่เนืองนิดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยจิตเราไม่เกิดระบบนี้ขึ้นมาเลยถ้าเราไม่มีความตายปราโมทย์เกิดไม่ได้หรอกหิริโอตระปะเกิดไม่ได้ถ้าหิริโอตระปะเกิดไม่ได้อย่าหวังเลยนะเราจะละอายเราจะเกรงกลัวต่อบาปศีลเราก็ไม่ดีสมาธิเราก็ไม่ดีปัญญาเราก็เลอะเลือนศีลสมาธิปัญญาของเราพังพินาศแน่เพราะระบบนี้ไม่มีนะเปรียบเหมือนว่าถ้าเรารดน้ำต้นไม้ต้นนี้เนี่ยพรวนดินใส่ปุ๋ยเมื่อรากดีดินดีน้ำดีต้นก็ดีเมื่อน้ำปุ๋ยดีน้ำดีดินดีส่งผลให้รากบริบูรณ์ส่งผลรากบริบูรณ์แล้วส่งผลให้ต้นบริบูรณ์เมื่อต้นบริบูรณ์ย่อมส่งผลให้กิ่งบริบูรณ์เมื่อกิ่งบริบูรณ์ก็ส่งผลให้ใบบริบูรณ์ใบส่งบริบูรณ์ก็ส่งผลให้ดอกผลบริบูรณ์ตามลำดับอย่างนั้นแหละเพราะความบริบูรณ์ตั้งแต่รากก็ส่งผลไปถึงปลายเลยมรรคผลหรือผลนั้นก็เกิดตามมาก็คือพระนิพพานอันนี้เราจะเห็นว่าขบวนการของความสมบูรณ์นั้นเกิดจากฐานรากของทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยน้ำก็ไม่ลดดินก็ไม่พรวนปุ๋ยก็ไม่ใส่แห้งแล้งอีกต่างหากนั่นคือความแข็งกระด้างไม่อ่อนโยนไม่เอื้ออำนวยกับการเติบโตเมื่อรากไม่สมบูรณ์ต้นก็แคะแกนเมื่อต้นไม่แคะแกนกิ่งใบก็แคะแกนไม่สมบูรณ์ดอกผลก็อย่าหวังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าความสมบูรณ์และความไม่สมบูรณ์เพราะขบวนการของการฝึกนั้นต่างกันฉะนั้นเรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยก็เหมือนน้ำตาที่เราไหลมานั่นเองน้ำที่ลาดรดในตัวเองว่าใจของเรานี้เป็นใจที่ทะเยอทะยานทนงตนมักใหญ่ไฟสูงคึกขนองอยู่ในโลกเขาจะหลั่งน้ำตาเมื่อเราเห็นพาเขาไปเห็นความตายในตนเชื่อเหลือเกินว่าความตายนั้นเป็นอุบายอันเยี่ยมยอดที่จิตใจของใครในโลกนี้ไม่สามารถจะเกินกว่านั้นได้ที่จะฝึกไม่ได้ไม่มีแน่นอนฉะนั้นใจใครจะแข็งแกร่งจึงจะเป็นมหาโจรก็เห็นความตายแล้ววางอาวุธแน่นอนนะไม่นึกเลยว่าความตายนี้มีคุณและโทษในที่เดียวกันถ้าเราหยิบแง่คุณก็จะเป็นคุณอันนั้นทั้งหยิบในแง่โทษก็เป็นโทษอันมหันต์ฉะนั้นจึงว่าเราต้องปรารภนะปรารภความตายเนี่ยพิจารณาเป็นเนืองนิดเนี่ยมีความสุขมากและความตายนี่เองยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นแก่เราแล้วนิพพานนี่เองทำให้เราเห็นว่าเป็นบรมสุขนะเป็นบรมสุขที่เราต้องพ้นทุกอย่างพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากวัฏสงสาร
พ้นจากอารมณ์น้อยใหญ่ความตายตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแม้แต่พุทธองค์เป็นทรงเป็นศาสดาเป็นบรมครูของเราท่านก็ปรารภความตายนี้ทุกลมหายใจทุกเวลานาทีนะไม่ได้ว่างเว้นฉะไหนเลยเราจะไม่ทำเล่านะอันนี้ก็คือว่าการฝึกเนี่ยต้องมีระบบไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาทำสมาธิด้านเดียวไม่ใช่องค์ประกอบเหมือนเราทำกับข้าวอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เครื่องปรุงจะอร่อยไหมล่ะแกงผักก็ผักไปเลยแกงเนื้อก็เนื้อไปเลยเครื่องปรุงพริกเกลืออะไรต่างๆไม่ปรุงมันจะอร่อยหรือฉะนั้นจิตเราเนี่ยทำสมาธิก็ทำอย่างเดียวไม่มีการรสมีชาติอะไรฉะนั้นการร้องไห้ของเรามีความปราโมทย์คุยความปิติใจนั้นเป็นรสชาติที่ชูรสให้เรานี่อิ่มเอิบนะเราไม่ใช่แกงกับข้าวอย่างเดียวเรามีเครื่องประกอบมีเครื่องปรุงพร้อมเสร็จจึงอร่อยแล้วก็ดื่มด่ำในการที่กระทำฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่แห้งแรงอย่างที่เราคิดเป็นความดื่มด่ำเป็นความมีความสุขยิ่งทำยิ่งสุขยิ่งทำยิ่งดื่มด่ำมีความปิติใจชุ่มฉ่ำหัวใจไม่ได้แห้งแรงเลยก็คือความตายฉะนั้นความตายเนี่ยตมาสอนนักสอนหนาว่าทุกคนต้องทำไม่ทำไม่ได้นะใครจะบอกว่าพิจารณาความตายมากๆระวังจะฆ่าตัวตายไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกฉะนั้นคนที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดเลยจะฆ่าตัวตายนะเป็นไปไม่ได้นอกจากวิบากกรรมเราจริงๆเท่านั้นเองถึงจะเป็นวิบากกรรมหมายถึงว่าคนนั้นมีกรรมจริงๆนั่นแหละก็จะเป็นได้อยู่แล้วก็คนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นคนไม่ปฏิบัติธรรมนั้นฆ่ามากที่สุดคนเหล่านั้นก็หาได้ทำความนึกถึงความตายไม่คนโลกเต็มๆนั่นเนี่ยฆ่ามากที่สุดนะคนไม่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมากที่สุดที่ฆ่าตัวเองตายไม่ใช่ว่าความตายที่ฆ่านั้นเป็นสาเหตุของการพิจารณาความตายก็หาไม่ได้นะคนเหล่านั้นไม่เคยคิดความตายเลยแต่เขาฆ่าตาฆ่าตัวเองตายเพราะเหตุไรเพราะความทุกข์ด้านอื่นบีบคั้นเขานะไม่ใช่ว่าคนฆ่าตัวตายนี้จะมาเกิดจากการพิจารณาความตายนี้น้อยเหลือเกินมากสมัยพุทธกาลมีภิกษุกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะฉะนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิบากของท่านจริงๆเท่านั้นเองเราไม่มีวิบากนั้นไม่เป็นหรอกและคนที่ฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่สาเหตุมาจากการพิจารณาความตายนี้สาเหตุเดียวเพราะสาเหตุอื่นนะอันนี้ก็เขาก็ว่าไปนะคนที่ตำหนิคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้ก็พูดหาแง่มุมมาพูดฉะนั้นเราก็ทำดูก็แล้วกันว่ามีประโยชน์อะไรมากน้อยไหมถ้าเป็นประโยชน์เราก็ทำแล้วขณะที่ทำเราเคยคิดไหมว่าเราจะต้องเราอยากจะตายหรือเราอยากจะฆ่าตัวตายไม่คิดกลัวจะตายซะดิความจริงแล้วไม่ได้กลัวตายนะกลัวจะตายแล้วเราไม่ได้ดียังไม่ได้มรรคผลอะไรจะตายซะก่อนเนี่ยกลัวตรงนั้นกลัวว่าเราจะไปไม่ดีนะกลัวชีวิตจะน้อยเกินไปที่เราจะฝึกเพราะการฝึกนั้นต้องใช้การระเวลามากตายไม่กลัวแต่กลัวว่าตายแล้วจะทำอะไรดียังไม่พอนะนั้นต่างหากนะไม่ใช่เราทำเรารู้นะเราทำเรารู้แล้วก็คนที่นึกถึงความตายเนี่ยจะไม่ค่อยตายไม่ค่อยตายฉะนั้นเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปสู่ยมโลกเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเจ้าเห็นเทวทูตทั้งสี่ไหมนะเราก็ซื่อนะไม่เข้าใจไม่เขารู้เรื่องว่าเทวทูตทั้งสี่ไม่เห็นหรอกก็พูดไปนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่า
อะไรคือยมทูตทั้งสี่ตอบไปอย่างนั้นแหละเจ้าไม่เห็นเหรอบอกไม่เห็นมันก็คิดเป็นเรื่องอื่นไปแล้วนะนึกว่าเทวทูตทั้งสี่น่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้แล้วเจ้าไม่เห็นเลยว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายอ๋อเห็นนะถ้าพูดอย่างนี้รู้เลยว่าอ๋อยมทูตทั้งสี่อันนี้เหรอเกิดแก่เจ็บตายนี่เถอะใช่แล้วเจ้าเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าเจ้าจะต้องตายเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นอ๋อไม่คิดเลยเออไปไปไปไม่ให้อภัยเลยนะโน่นไล่ลงหม้อนั่นเลยลงกระทะนั่นเลยแต่สำหรับคนคิดเนี่ยไม่อยากเอายมพบาลไม่อยากเอาเออต่อไปต่อไปแสดงว่ากติกาของโลกเนี่ยเขาให้คิดนะเขาจะถามคำนี้ก่อนอันนี้อยู่ในพระสูตรนะไม่ได้อ้างเองนะอยู่ในพระสูตรพุทธเจ้าก็สอนว่ายมทูตต้องถามอย่างนี้หมดว่าเจ้าเคยเห็นไหมคำถามแรกต้องถามนี้เลยฉะนั้นเราพิจารณาเราอยู่ในมนุษย์เรายังไม่ตายเนี่ยพิจารณาความตายทุกวันทุกวันทุกวันวันเขาเห็นเราไม่อยากเอาคนนั้นหรอกก็เลยว่านึกตายในอายุยืนไปเรื่อยๆบางคนเป็นโรคมะเร็งนะโรคร้ายก็มีโรคอื่นก็มีหายบอกอธิษฐานเอาก็แล้วกันต่ออายุหน่อยแล้วก็พิจารณาความตายบ่อยๆกลายว่าความตายเนี่ยเราจะตายแต่นึกความตายกลายเป็นบุญกลายเป็นคุณเพราะโยมมาโลกเนี่ยเขาก็เห็นเราถ้าทำโอ้คนนี้นึกดิเอายังไงต่ออายุให้เขาหน่อยยืดไปอีกโลกก็หายเราก็ดีใจว่าโอ้จะได้ทำต่อไปเราไม่ใช่กลัวตายนะแต่เรากลัวว่าตายแล้วเราจะไม่ได้ดีกลัวจะตกนรกนั่นแหละปรากฏว่าทำไปมานรกไม่อยากเอาคนแบบนั้นเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมีบุญนรกไม่สมควรที่จะตกเพราะการนึกถึงตัวตายเนี่ยตัวเองตายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดปาโมดปิติปัสสัทธิไปโน่นคนที่เกิดอย่างนี้คือคนมีบุญบุญเป็นแหล่งบุญบุญเป็นที่กำเนิดของบุญตรงนี้เพราะฮิริโอตตปะตัวนี้ทำให้เกิดงอกงามขึ้นมาทำให้เรามีบุญขึ้นเพราะอะไรบุญคือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปก็คือกลัวบาปก็คือบุญนั่นเองมาได้บุญนั่นเองทิ้งบาปก็มาเอาบุญนั่นเองนะเพราะละอายต่อบาปนี่ละอายต่อความชั่วเมื่อก่อนไม่ละอายเวลาเราไปด่าเขานะเวลาไปว่าเขาด่าแล้วนี่กลับมาบ้านเนี่ยก็ยิ้มยิ้มย่องนะยิ้มเลยว่าแหมวันนี้สะใจเหลือเกินได้ตอบโต้เขาจะเต็มที่เลยและภูมิใจด้วยนะว่าเราชนะเขาแล้วก็ดีใจด้วยว่าเราแน่เราเก่งเราเอาเขาอยู่ด่าเขาแฉแหลกเลยเหมือนกับว่าเราพอใจในผลงานของตัวเองที่ด่าไม่มีละอายเลยไม่สะดุ้งเลยไม่กลัวเลยทำได้แต่ต่างจากที่เรามาพิจารณาความตายเวลาไปด่าเขาเนี่ยโอ้โหทุกข์มากทำไมเราต้องอย่างนั้นทำไมเราต้องไปว่าเขาเรานี่มันเกินไปแล้วนะดูสิไม่ละอายเลยกลายเป็นว่าเราไปว่าเขานี่ทุกข์มากซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเลยต่างจากเมื่อก่อนด่าเขาแล้วสะใจมากแต่ตอนนี้ด่าเขาเสียใจมากสะใจก็เสียใจมาเป็นผลซึ่งไม่เคยมีอ่ะเพราะอะไรเพราะฮิริโอตปะเพราะอหิริกะอโนตปะนั่นแหละทำสองอย่างเนี่ยสะใจก็คืออหิริกะอโนตปะเสียใจก็คือฮิริโอตปะซึ่งทำเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วเพราะจิตของเราตั้งผิดนั่นเองตั้งที่เขาตอนนี้ตั้งที่เรานะกลายว่าระบบเหล่านี้เนี่ยเป็นระบบที่เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เหล่าท่านให้หายพยศนะถ้าเราไม่มีอันนี้เนี่ยไม่ร้องไห้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเราทำไปนับวันจะเย็นไปเย็นลงเย็นลงมีความสุขนะมีความรื่นเริงบันเทิงใจ
แม้แต่ยมโลกเขาไม่อยากเอาคนอย่างนั้นแล้วอายุเราจะยืนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นอัปมงคลเป็นมงคลอีกต่างหากนะชาวโลกเขาจะบอกว่านึกถึงตัวความตายเป็นอัปมงคลแต่ทางธรรมถือว่าเป็นมงคลที่สุดเขานึกถึงความเป็นนั่นแหละเป็นมงคลแต่เรานึกถึงความตายเป็นมงคลนะเป็นนิกากลายเป็นอวมงคลไปโลกเข้าใจอย่างหนึ่งแต่ธรรมเป็นอย่างหนึ่งพุทธองค์ถึงกล่าวว่าเราเข้าใจโลกแต่โลกไม่เข้าใจเรานะโลกไม่เข้าใจท่านแต่ท่านเข้าใจโลกฉะนั้นความตายนี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริงที่เรามานึกแล้วกลับมีความสุขดอกไม้นี้เราป้นเปี้ยนวนเวียนดูดอกไม้นี้ดอกไม้นี้นำความสุขมาให้ดอกไม้ในซากผีนั่นเองนะซากผีคือดอกไม้ที่เราป้นเปี้ยนวนเวียนอยู่อย่างนั้นอยู่เลยๆนำความสุขมาให้ดอกไม้ที่ดำๆนั่นแหละที่ไม่สวยสดงดงามนั่นแหละกลับมีคุณมากมายไม่นึกว่าดอกไม้ดำๆนี้จะนำสิ่งที่ดีมาดอกไม้สวยสดสีจัดจ้านมีอะไรที่น่ายั่วยวนชวนใจให้ดมกับเป็นพิษสงแอนร้ายแรงนะก็คือกามคุณสีสวยใสสันอะไรสุกมันเหมือนก็ว่าหน้าดมหน้าดอมฉะนั้นจึงว่าเราพิจารณาความตายเป็นอุบายอันเยี่ยมที่เราทำให้เหล่านี้เกิดธรรมะมากมายฉะนั้นธรรมะจึงเป็นอมตะเป็นอมฤตรสที่เราดื่มด่ำขนาดเรายังไม่ถึงไหนนะทำไปนิดเดียวเนี่ยทำไปพอสมควรเนี่ยรู้สึกเราดื่มด่ำเหมือนอมฤตรสเป็นอมตะรสที่รสชาตินี้ดื่มด่ำมีความสุขเราถึงเข้าใจว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธเจ้าแล้วผู้ประพฤติธรรมนำความสุขมาให้เราเพิ่งประจักษ์วันนี้เองว่าโอ้นำสุขจริงๆนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นท่านแล้วก็ผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นธรรมย่อมนำสุขมาให้อะธรรมย่อมนำความทุกข์มาให้ผู้ใดประพฤติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤตินั้นคุ้มครองจริงๆนะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ว่าการประพฤติธรรมนี้ไม่ได้แห้งแล้งไม่ได้ว่าเป็นของที่ยากลำบากอะไรหรือเป็นของที่ไม่มีรสชาติอะไรกลายเป็นว่าเป็นอมฤตรสที่เราดื่มด่ำทุกวันคืนไม่เบื่อในรสชาตินั้นเลยมีความสุขนะอันนี้ก็ถือว่าความตายนี้ตมาก็นำมาสอนท่านทั้งหลายก็เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ต่างหากนะเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราถึงว่ามีความสุขความสงบและก็มีความหลุดพ้นได้คุณธรรมมากมายจึงเป็นของที่เราควรปรารภอยู่เสมอว่าคนที่นึกถึงความตายก็ตายเช่นกันคนที่ไม่นึกก็ตายเช่นกันแต่เรานึกแล้วมีประโยชน์แต่เขาไม่นึกเขามีโทษอย่างเดียวนอนลงนรกหมดยมทูตไล่ต้อนลงกระทะหมดเลยที่ไม่นึกนั่นแหละนะเรานึกเนี่ยท่านก็ถามไปอย่างนั้นแหละนะท่านก็รู้ว่าเรานึกหรือไม่นึกเราไม่นึกท่านก็รู้เรานึกท่านก็รู้แต่ก็ถามเป็นไปอย่างนั้นก่อนฉะนั้นเราตอบได้จะจ้านว่าเรานึกตลอดเขาก็รู้นะอะไรจะไม่รู้เราทำชั่วยังเอาเราไปนรกเขายังมานำเอาเราไปเลยเราจะไม่รู้จะมานำเอาหรือนะมาเอาหรือ ฉะนั้นเท่ากับว่าเรานึกถึงความตายเป็นสุดยอดของมงคลนะนะพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็นึกเมื่อเราเป็นอย่างนี้เนี่ยฮิริโอตปะเกิดขึ้นยังความบริบูรณ์ให้ทุกอย่างให้เป็นไป
ศีลของเราที่เป็นศีลสมาทานเป็นศีลธรรมดาก็กลายเป็นศีลพระยาเจ้าขึ้นไปทุกขณะก็ได้เพราะหิริโอตตัปปะนี้เป็นตัวช่วยตัวเสริมส่งให้เรานี้ได้เป็นต่อมาศีลนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นอริยกันตศีลศีลของพระเจ้าคือพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพนี้ชัดเจนมากแล้วก็เห็นมากจนเกิดการเบื่อหน่ายระดับหนึ่งแล้วเห็นชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่มีค่าอะไรแต่กลับเห็นศีลเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าชีวิตตนจึงได้กล้าว่าเอาชีวิตแลกกับการที่จะผิดศีลเขาเรียกว่ารักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตได้บางครั้งจะทำให้เราเนี่ยบังคับให้เราทำชั่วเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าตายดีกว่าและตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะพิจารณามาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยยินดีกับชีวิตอะไรเท่าไหร่เพราะละสกายทิฏฐินั้นเป็นเหตุทำให้ไม่ยินดีในตัวเองอยู่เป็นทุนเดิมแต่เห็นศีลนั้นเป็นสิ่งที่ปราณีตเป็นสิ่งที่ยอมที่จะสละชีวิตพร้อมที่จะรักษาศีลนั้นไว้เป็นของมีค่ายิ่งกว่าชีวิตตนฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลที่เรียกว่าอริยกันตศีลนี้ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพอใจว่าบุคคลนี้เรียกเข้ากลุ่มพระอริยเจ้าได้ถือว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมรับฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านใคร่แล้วท่านพอใจแล้วนั่นเองนะเรียกเข้ากลุ่มได้ว่านี่กลุ่มพระอริยเจ้าทั้งหมดเลยถ้าไม่เอาชีวิตข้อแรกยังไม่เรียกเขากลุ่มยังถือว่าปฏิบัติไม่พอนะฉะนั้นพระยาเจ้าศีลของนั้นดีมากขนาดโสดาบันศีลเอาชีวิตแรกและพระอนาคาจะขนาดไหนพระอรหันต์จะขนาดไหนนะฉะนั้นเราดึงว่าศีลของเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ถูกพัฒนาขึ้นไปถึงศีลโน่นเลยอริยกัตศีลเพราะระบบทำให้เราพัฒนาไปแล้วระบบนี้ความตายเป็นหัวหน้าความตายเป็นหัวหน้านะเป็นหัวหน้าของขบวนการนี้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยไปได้สวยมากเลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นอานิสงส์ของสิ่งที่นี้ที่นึกถึงความตายนี้จึงนำมาปรารภอยู่เสมอเมื่อเราปรารภแล้วเนี่ยมีความสุขมีความดื่นดำยังให้ศีลบริบูรณ์เมื่อศีลบริบูรณ์สมาธิก็บริบูรณ์เมื่อสมาธิบริบูรณ์ปัญญาก็ย่อมถึงความบริบูรณ์นะเมื่อฝนลงเม็ดยังลำห้วยลำธารให้บริบูรณ์ก็ยังแม่น้ำให้บริบูรณ์เมื่อแม่น้ำบริบูรณ์ก็ยังมหาสมุทรให้บริบูรณ์อย่างนั้นแหละนะเมื่อฝนไม่ลงน้ำก็แห้งน้ำแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายก็แห้งเมื่อแห้งมหาสมุทรก็แห้งพร่องไปด้วยนั่นเองมันเหมือนกับว่าแห้งแล้งไปด้วยดังนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยเราจะต้องมีความตายทุกครั้งถึงจะเป็นความสุขที่ชุ่มฉ่ำเป็นสมาธิที่ดื่มด่ำเป็นอมฤตรสเป็นอมตะรสฉะนั้นต้องมีองค์ประกอบและฝึกไปมีความสุขก็อยากจะฝึกคนเรานะฝึกไปมีแต่ความทุกข์เราก็อยากจะเลิกฉะนั้นเวลาเราทำในพิจารณาความตายเนี่ยสุขนั่นแหละกับทุกข์ที่เราฝึกนั้นเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกว่าตากตำอดหลับอดนอนเดินทั้งวันทั้งคืนนั่งทั้งวันทั้งคืนหรือว่าทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยก็จริงทุกข์ก็จริงแต่ความสุขเนี่ยมันเลี้ยงอยู่ทำให้กลบความทุกข์ทั้งหมดที่เราทำนั้นได้ฉะนั้นเวลาทำความเพียรเนี่ยมันมีกำลังใจทำซะอย่างจะอดหลับอดนอนจะทุกข์ยากลำบากแต่ความสุขที่หล่อเลี้ยงนั้นเป็นเครื่องชโลมใจให้เราเนี่ยยืนหยัดต่อการทำนั้นอยู่ได้สบายสบายเพราะว่าอะไรชุ่มฉ่ำนะยิ่งทำยิ่งล้ำลึกยิ่งลึกซึ้งยิ่งดื่นดำเป็นเครื่องชโลมใจเรานี้ยังความเพียรให้เป็นไปนะอันนี้ก็ใครทำความเพียรแบบนี้เนี่ยไม่แห้งแรงยิ่งทำยิ่งอยากจะทำ
ยิ่งไม่อยากหลับอยากนอนเลยเพราะเห็นหลับนอนนั้นน่ะเป็นของที่ล่าช้าเป็นการฆ่าชีพฆ่าเวลาของชีวิตนะแต่ไม่หลับก็ไม่รับไม่ไหวไม่นอนก็ไม่ได้แต่จะให้นอนมากก็ไม่ไหวจิตก็รั่วไหลไม่นอนเลยก็ไม่ไหวนอนมากก็ไม่ไหวเขาก็พยายามประเมินกับกำลังของตัวเองว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรนั่นคือนักปฏิบัติทำที่จะต้องมีอย่างนั้นถ้าไม่มีการหลับนอนเนี่ยเขาจะไม่หลับนอนเลยแต่เมื่อเขาเห็นว่ามันธาตุขันไม่ไหวเขาก็อนุโลมระหว่างอนุโลมนี่ก็เหมือนต้องสละเวลาให้แบ่งปันให้อย่างเสียดายกระเม็ดกระแมดที่ไม่อยากจะให้นะอยากจะทำทั้งหมดอันนี้ก็คือเห็นว่าชีวิตนี้เป็นเหมือนไฟดวงน้อยที่จะดับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผลที่เราได้นั้นก็ยังไม่ประทับใจอยากจะได้มากกว่านั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าคนนักปฏิบัติเนี่ยมีความฮึกเหิมในการกระทำอยู่เสมอนะไม่น่าเชื่อว่าความเพียรนี้เป็นของที่เราทำแล้วฮึกเหิมได้ฉะนั้นความเพียรใดที่ทำแล้วความฮึกเหิมน้ำขึ้นก็เหลือขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นหมดเลยทำให้เรานี้เจริญวันเจริญขึ้นทุกอย่างขึ้นไม่ลงทำให้เรานี้มีความเติบโตขึ้นมาตามลำดับขอบคุณความตายนะความตายนี้สอนมากเลยสอนจนเขาว่าหาเราว่าระวังนะคนจะฆ่าตัวตายเขาเตือนมาไม่อยากฆ่าเลยเนาะไม่เคยคิดฆ่าด้วยนะอยากกลัวจะตายซะก่อนจะด้วยซ้ำกลัวจะไม่ได้อะไรนั่นเนี่ยกลัวจะไม่ได้มรรคผลแล้วเราไม่มีกรรมไม่ฆ่าหรอกและคนที่ฆ่ามากมายคนนั้นไม่ได้เคยพิจารณาความตายเลยเขาฆ่ากันตลอดเลยนะคนที่ฆ่าตัวตายเขาไม่ได้ตายเพราะธรรมะตายเขาอกหักผิดหวังหรือไม่อายอายคนอื่นที่ทำอะไรแล้วไม่สมใจคนเหล่านั้นโลกบีบคั้นให้เขาฆ่าไม่ใช่ธรรมบีบคั้นให้เขาฆ่านะมันไม่เป็นนี่เป็นหรอกนอกจากกรรมนะถ้าเป็นกรรมแล้วยังไงก็เป็นถึงจะเป็นธรรมก็เป็นจะเป็นโลกก็เป็นนะอันนี้ทำไปเถิดนะทำไปเถิดเราเชื่อพุทธเจ้าเนาะเราไม่เชื่อคนพูดหรอกเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจฉะไหนเราจะไม่ทำเราก็บอกว่าทำตามไงก็ต้องตามนั่นแหละนะไม่ผิดถ้าทำแล้วก็มีผลดังว่าเนี่ยนะไม่ผิดหรอกคนอื่นจะว่ายังไงก็ช่างเถอะแล้วคนที่ว่าเดี๋ยวก็ตายเราปฏิบัติเราก็ตายเหมือนกันแต่ใครจะได้อะไรเออเอาสิใช่ว่าเขาว่าจะไม่ตายนะเราก็ตายเขาก็ตายแต่เราได้อะไรเขาได้อะไรล่ะถ้าเขาไม่นึกก็เมื่อก่อนเราก็ไม่นึกเราได้อะไรมาล่ะเมื่อก่อนเราไม่นึกเราได้อะไรแล้วตอนนี้เรานึกเราได้อะไรฉะนั้นเขาไม่นึกก็เหมือนกับเราไม่นึกเมื่อก่อนนั่นเองแล้วตอนนี้เราได้อะไรเป็นสิ่งที่เทียบกันได้อยู่แล้วนะฉะนั้นในโลกนี้เราต้องมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในคำสอนนะมั่นใจในคนผู้นำทางของเราก็คือพุทธเจ้านะท่านก็ยังทำฉะนั้นทำไปเถิดทำไปเถิดทำแล้วมีความสุขนะนึกทุกวันมีร้องไห้มากจริงดีคนที่ร้องไห้เนี่ยไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจร้องไห้แต่มีความสุขนะมีปิติใจมันสังเวชใจนั่นเองที่ร้องคือสังเวชใจที่บอกว่าธรรมะสังเวชนั่นแหละไม่ได้เสียใจแต่สังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรอุบายใดที่เราตั้งไว้นั้นเป็นอุบายที่คัดสรรมาตลอดที่เรามาปรารภตนอุบายนั้นกล่อมเกลาจิตใจของเรานะให้อ่อนโยนสำนึกว่าเราไม่มีอะไรนะสังเวชใจฉะนั้นคือในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้เนี่ยจิตใจของเราเนี่ยแล้วแต่ที่เราจะพาเขาไปอะไร
เขาพร้อมที่จะให้พาไปไหนก็ได้แต่ที่ผ่านมาชีวิตละเราไม่ได้พาเขาไปไหนเลยเราบอกว่าเอ้าเจ้าจะไปไหนก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันเหมือนกับว่าให้เขาเลือกทางเดินของเขาที่ผ่านมานะที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะที่ผ่านมาเนี่ยเราให้โอกาสเขาว่าเองจะไปไหนก็แล้วแต่เองก็แล้วกันเขาก็จะไปเฉลยเลยนะไปซะจนมั่วเลยจนที่เราจะต้องแก้ไขนะว่าโอ้ถ้าคืนให้จิตไปอย่างนี้แล้วเราก็ให้โอกาสเขามาหลายชาติแล้วชาตินี้คงไม่ไหวแล้วเพราะทิ้งที่เขาไปนั้นนำมาทับถมตัวเองนั้นสกปรกมากและเลวร้ายไปกว่าทุกวันทุกวันเราจึงคิดว่าคืนให้จิตนั้นไปตามใจของเขาคงไม่ไหวแน่เพราะนำทุกอย่างเลวร้ายมาสู่เราเราจึงเข้าไปจัดระเบียบใหม่ว่าเอาอย่างนี้เราจะให้เจ้าไปอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะเราจะให้เจ้าเนี่ยไปตามทางของพระอรหันต์ทั้งหลายเราจึงเข้าไปจัดการควบคุมไงบริหารจัดการเองว่าพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไปทางไหนเล่าไปทางอีกทางหนึ่งทางเช่นนั้นก็คือมรรคมีองค์แปดฉะนั้นเท่ากับว่าในชาตินี้เนี่ยเรามาฟังธรรมแล้วเนี่ยเราจึงเข้าไปบริหารจัดการจิตเราซะเองเพราะเราให้โอกาสจิตมานานแล้วจึงเป็นว่าใช้ไม่ได้เพราะเลวร้ายทุกวันทุกวันเหิมเกิมทะเยอทะยานเราถูกพาไปนรกก็หลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนพาไปสักพบน้อยพบใหญ่มากมายก็เพราะเราให้เขาไปเองนั่นเองบัดนี้เราไม่ไหวเราจะต้องบริหารจัดการเองจึงเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการกับจิตตรงนี้ว่าไม่ได้เจ้าไปอย่างนี้ไม่ได้ละเพราะเราให้โอกาสของเจ้ามานานนักเจ้าไม่เคยอารมณ์อะไรที่นำอะไรที่ดีๆมาให้เราเลยฉะนั้นจึงว่าเราเห็นโทษตรงนี้แหละจึงเข้าไปจัดการบริหารจัดการเสร็จว่าเจ้าต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างนี้เจ้าต้องออกตรงนี้ต้องบานตรงนี้จึงการมีการจัดระเบียบระบบใหม่ขึ้นมาจิตมันก็ไม่อยากจะทำกับเรานะแต่เราก็พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งให้เขาไปให้ได้สุดท้ายจิตมันก็ไปก็จะทำให้เกิดผลอะไรต่างๆทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ระเบียบของเราในที่มีอยู่นิสัยใจของเราเปลี่ยนหมดเลยเพราะเราเปลี่ยนทางใจกายก็เลยเปลี่ยนตามเสียนี้ฉะนั้นเมื่อก่อนเขาคิดเป็นเขาทะเยอทะยานมากตอนนี้เราคิดตายเพราะเราคิดเป็นเราก็ตายอยู่ดีเราก็เลยคิดตายไปเลยไหนๆก็ตายอยู่แล้วก็เลยเป็นทางอีกเส้นหนึ่งเลยขึ้นมาฉะนั้นจิตจึงเกิดอาการเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาการเขาใหม่ซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจในตัวเขาเหมือนกันเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้และคนไม่รู้ทั้งสองไปด้วยกันละหกละเหินมาจากพบน้อยพบใจมานานนักบัดนี้เราก็ไปจิตก็ไปแต่ไปทางใหม่จิตก็เลยสำนึกตัวเองขึ้นมามากมายว่าโอ้ที่ผ่านมาเราผิดหมดเลยเมื่อก่อนเขาไม่รู้ตัวว่าเขาผิดเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าเราผิดเหมือนกันเพราะต่างคนต่างไม่รู้แต่เมื่อเราฝึกไปย่อมรู้ขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามากมายทำให้เราเห็นว่าเราต้องบริหารจัดการจิตจนกว่าจะถึงที่สุดแล้วเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้อีกแล้วเพราะจิตยังไม่แน่นอนกับเรายังใหม่ต่อการที่จะไปเราต้องประคบประงมประคับประคองไปให้ได้นั่นเนี่ยคือภารกิจของเราจะเหนื่อยจะหนักก็ต้องทุ่มเท่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยหนักกับจิตนี้มานักหนาตกนรกมาเท่าไหร่
เราก็เหน็ดเหนื่อยมากมายไม่ใช่ว่าไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็ทำข้างนี้เนี่ยเราก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันแต่เหน็ดเหนื่อยแล้วดีเราก็ต้องเอาเพราะชีวิตเกิดมานี้เหน็ดเหนื่อยทุกอย่างปล่อยไปก็เหนื่อยการกระทำก็เหนื่อยนะมันก็เหมือนกับว่าเหนื่อยทั้งขึ้นทั้งลงก็ต้องเอาเหนื่อยแล้วดีเราก็เอาเหนื่อยแล้วไม่ดีเราไม่อยากจะเหนื่อยแล้วอย่างนั้นก็เป็นถึงก็เรียกว่ามันถึงเวลาที่เราจะบริหารจัดการจิตของเรานี้เป็นอีกระบบหนึ่งฉะนั้นจึงว่าเราให้โอกาสเขาแต่เขาไม่เคยมีอะไรดีให้เราเลยมีแต่เลวร้ายเราจึงว่าจะปล่อยอย่างนั้นไม่ได้เราต้องฝึกหัดขัดเกลาเขาใหม่เปลี่ยนเส้นทางใหม่เส้นทางนั้นก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายหรือตามรอยพระอรหันต์หรือตามรอยยุคคนละบาทว่าท่านเดินอย่างนี้เราก็เดินเมื่อเราเดินแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเข้าใจความเป็นพระอรหันต์เลยนะว่าพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจในพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อก่อนเราเข้าใจท่านยากว่าทำไมท่านต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่บัดนี้ยิ่งทำยิ่งเข้าใจว่าท่านทำถูกแล้วนะท่านเดินทางคือเข้าใจธรรมนั่นแหละคือเข้าใจท่านท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นท่านนั่นเองเท่ากับว่างานนี้เราจะต้องเห็นตัวเองอยู่เนืองนิดแล้วพอเห็นตัวเองเนี่ยเห็นความตายตัวเองเนี่ยต้องนึกนะจะให้จิตนึกเองเขาไม่ยอมหรอกเท่ากับว่าเราไม่พอใจกับจิตที่เขาไปของเขาตามอำเภอใจแล้วเมื่อเราไม่พอใจในการที่จิตนั้นไปตามอำเภอใจนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นว่าจะต้องจับจิตมาสอนมาสั่งเราจำเป็นต้องพาเขาคิดในเมื่อให้โอกาสเขาคิดเขาคิดแต่เรื่องเลวร้ายเราก็ต้องเป็นผู้คิดเสียเองฉะนั้นเวลานึกถึงความตายเนี่ยจะรอให้จิตคิดเองไม่คิดนะเขาไม่คิดนะเราต้องคิดเองต้องหาเรื่องเองต้องหาอุบายเองต้องหาเรื่องไปป้อนเองเหมือนกับเราเนี่ยบริหารจัดการต้องจัดการเองหมดเลยเช่นว่าเราจะนึกถึงความตายอุบายโน้นอุบายนี้เราเป็นผู้ทำทั้งนั้นไม่ใช่ให้จิตทำแต่จิตเป็นผู้ตามเมื่อก่อนเราให้จิตทำเองเราเป็นผู้ตามแต่ให้เขาเป็นผู้นำแล้วเขานำถ้าเราจนเละเลยนำไปนรกไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้เปลี่ยนเราเป็นผู้นำนะให้เขาเป็นผู้ตามฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเห็นว่าเมื่อก่อนเข้าไปทางโลกเขานำเราตามอย่างเดียวตอนนี้มาทางธรรมเรานำเขาตามเราอย่างเดียวเอาให้คิดตรงนี้นะเอาคิดให้คิดอย่างนี้นะเอาคิดเราต้องนำเขาทั้งหมดนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการประพฤติธรรมนี้คือเราต้องนำเขาบางคนบอกว่าเนี่ยมาพิจารณาตัวเองเนี่ยมันไม่ยอมพิจารณามันเฉยไอ้เราก็ไม่นำแล้วเขาก็ไม่ตามมันก็เฉยกันทั้งคู่อันนั้นไม่ถูกนะไม่ถูกเราเองก็ไม่ไปเขาก็เองจะไปได้ยังไงก็เราเขาให้โอกาสเรานำนะแต่เราไปหยุดเสียอย่างนั้นไม่ได้ฉะนั้นงานนี้เนี่ยเราต้องหาแง่มุมว่าต้องคิดอย่างนี้ไม่มีต้องหาให้มีนะต้องคิดตายอย่างนี้ต้องพาตัวเองนะต้องเน่านะต้องนอนนะต้องทุกอย่างนี้เราหาให้ทุกวันเลยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะพร้อมที่จะตามเราก็ต้องนำเมื่อนำก็ต้องหาเรื่องป้อนเขาต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องนำกลายไปวันๆเนี่ยเราบริหารจัดการเนี่ยไหนๆบอกว่าให้เขาเนี่ยไปตามใจเนี่ยเราก็ตามเขามาหลายชาติเนี่ยตอนนี้เขาจะตามเราแล้วบ้างล่ะเราก็ไม่พาไปอีกฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องที่เราป้อนจิตนั้นเราเป็นผู้หามาทั้งสิ้นจัดสรรให้ทั้งสิ้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราจะต้องหาเรื่องป้อนจิตนี้ตลอดต้องคิดอย่างนี้นะต้องคือเราจัดการหมดตอนนี้เราเป็นผู้นำแล้วล่ะสังเกตว่าวันไหนนะถ้าเรานิ่งนะมันนิ่งตามเลยแต่ถ้าเราคิดพาคิดมันก็คิดตามเหมือนกัน
ตมาเคยสอนว่าอย่านิ่งนะอย่านิ่งเพราะเรานิ่งนะเราจะไม่ถึงไหนมันจะช้าแล้วนิ่งนะเดี๋ยวมันอยู่ได้แป๊บเดี๋ยวมันจะหนีแล้วนะเอานิ่งเหรอไม่พาเลยไม่พาข้าไปแล้วนะเขาไปไหนหาเพื่อนเก่าโน่นนะเราไม่พาเขาจะไปทันทีเลยแต่ถ้าเราพาเขาก็ไปฉะนั้นนักปฏิบัติว่าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องหาอุบายมาป้อนจิตเมื่อก่อนเขาหาเรื่องมาป้อนเราเรื่องเลวร้ายทั้งนั้นเลยนะเราบอกว่าแล้วแต่เจ้าจะไปเรื่องข้าจะรับข้าจะตามมันก็หาเรื่องมาป้อนเราป้อนเราป้อนเราทั้งวันเอาความคิดมาป้อนอันนั้นมายัดมาเยียดให้เราอะไรมาทับมาถมเราเอาคิดนู่นคิดนี่คิดเลวร้ายทั้งนั้นมาทับมาถมทั้งวันเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยสารพัดมันป้อนเราหมดเลยเราบอกไม่ไหวไม่ไหวไม่รับไม่รับมันก็จะให้รับอย่างเดียวมันจะให้เอาอย่างเดียวอันนั้นทางเส้นเก่าเส้นเก่านะเขานำแต่เราตามทางเก่าทีนี้ว่าเส้นใหม่เนี่ยเรานำเขาตามฉะนั้นเราต้องขยันหาอะไรหาอะไรให้เขาเลยหาอะไรเขาก็เลยหาอะไรก็เลยทุกวันเราป้อนหมดเลยป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนอะไรป้อนความตายเข้าไปป้อนเรื่อย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 แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาป้อนความเป็นให้เราป้อนเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้อยากมีอยากเป็นเขาป้อนหมดเลยนะสรุปแล้วเนี่ยอยากได้ก็ดีอยากมีก็ดีอยากเป็นก็ดีมันเป็นเรื่องเป็นหมดเลยแต่มาเรามาถูกเราเนี่ยเราป้อนอีกอย่างนึงว่าตายตายตายอย่างเดียวเลยป้อนความตายทุกวันทุกวันตายบ้างไปเที่ยงบ้างไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นป้อ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 นตาย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 มันก็รับนะรับทำให้มันมีอารมณ์อีกแบบหนึ่งฉะนั้นงานนี้เนี่ยเราต้องขยันป้อนทุกวันเขาก็ตามเราเพราะเรานำเขาเรานำเขาแต่เมื่อก่อนเขานำเราฉะนั้นเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราต้องขยันป้อนเขาด้วยความตายเพราะความตายเนี่ยเป็นความที่พระลานทั้งหลายท่านป้อนตลอดพูดง่ายๆว่าคิดข้างนอกนึกเป็นคิดในตัวเรานึกตายเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นโลกเต็มๆเลยแต่นึกตายเป็นธรรมเต็มๆเหมือนกันตรงข้ามเลยนะนึกเป็นกับนึกตายเท่ากับว่าเราต้องนำจิตนะวันไหนเราไม่นำไปนิ่งใช่ไหมเขาก็นิ่งแล้วก็เขานิ่งได้สักพักเดี๋ยวเขาไปเพราะมันไม่สนุกนะถ้านิ่งแล้วมันไม่สนุกละมันจะไปละแต่ถ้าพาคิดไปเลยมันก็จะไปเรื่อยๆฉะนั้นทางเส้นนี้เขาเรียกว่ามรรคเนี่ยต้องพาเดินนะพาเดินอย่าทำจิตนิ่งๆไม่ได้ไม่เจริญต้องเดินเดินอะไรเดินทั่วกายเราเนี่ยเดินไปตับบ้างไตบ้างไส้บ้างพุงเดินอยู่ในทั่วตัวเราเนี่ยเดินท่องเที่ยวอยู่ในนี้คิดแน่นอนบ้างคิดแน่นี้บ้างเน่าบ้างเปยบ้างเอามีดกรีดบ้างผ่าบ้างชำแหละบ้างแล้วแต่อุบายของใครวันๆได้แต่ชำแหละชำแหละชำแหละอยู่นั่นเดี๋ยวมีแต่น้ำมีแต่เน่ามีแต่นอนอยู่นั่นเนี่ยวันๆต้องหาเรื่องนะไม่หาให้มันไม่ทำนะเพราะงานนี้เนี่ยเขาให้เรานำเขาเราต้องนำเต็มที่นะมันเป็นเรื่องของว่าต้องพาเขาเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเราแต่เมื่อก่อนเขาพาเราท่องเที่ยวอยู่ในโลกเราไม่เอาตัวเราหัวเท้านี้เป็นธรรมนะท่องเที่ยวอยู่ในนี้ต้องเข้าใจจิตนะต้องเข้าใจอาการของจิตว่าทำไมเอามาจิตมาดูตัวแล้วมันทำมันนิ่งอย่างเดียวมันนิ่งอย่างเดียวเราก็ไม่พาเขาคนบอกว่ามันไม่ไปแหละเราอยากจะให้เขาไปแล้วจะไปยังไงเราเขาให้เราเป็นผู้นำเราก็ยังไม่นำเรายังไม่ไปอันนี้แหละไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองจะเป็นผู้นำแล้วก็ไม่นำเขาไม่นำเขาก็จะไปหรือมันไม่ยอมทำน่ะมันไม่ยอมพิจารณามันนิ่งอย่างเดียวคนที่ไม่คนหลายคนถามมันนะทำไมน้อมมาดูตัวแล้วมันนิ่งอย่างเดียว
ก็เราไม่พาน่ะพามันก็ไปนิ่งมันก็ไม่ไปสิมันอยู่ที่เราเนี่ยต้องพานะอย่าลืมต้องพานะพาไปเมื่อพาไปท่องเที่ยวไหนท่องเที่ยวในหัวเท้าเบื้องบนบ้างเบื้องล่างบ้างเบื้องขวางบ้างเบื้องอยู่ในนี้แหละนะในตัวเราท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมานึกในแง่มุมนั้นนึกทุกวัน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 ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเราต้องพาป้อนมันอย่าหยุดอย่าหยุดจนในที่สุดมันเหนื่อยแล้วก็หยุดคาไว้พักสักหน่อยหรือเวลาหลับนอนก็คาไปให้มันหลับสักหน่อยตื่นมาก็ทําต่ออย่างนั้นเลยเราก็พักตอนที่เราหลับคาไว้คาภาพไว้แล้วก็สอนว่าอยู่ตรงนี้นะอย่าหนีนะอย่าหนูตรงนี้แต่เราก็บอกว่าอย่าหนีนะแต่มันหนีไม่เป็นไรคือตอนเราหลับนั้นมันก็แอบหนีนะคือไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็ไม่อยากให้หนีละแต่ว่าเราคุมไม่อยู่เพราะเราหลับแล้วมันก็ทำให้เราได้คุมไม่อยู่เมื่อไม่อยู่มันก็แอบหนีแต่ก็ให้มันน้อยหน่อยนะตื่นมากแต่นอนน้อยนะก็พอได้อยู่นะแต่เราก็ตั้งมรรคฐานว่าแม้แต่หลับเราก็ต้องคุมทำอย่างนั้นเนี่ยและทำอย่างนี้ให้เจริญให้งอกงามทำให้มากเจริญให้มากนะทำให้มากประพฤติให้มากเขาเรียกว่ามรณานุสติมรณัสสตินั่นเนี่ยเรียกสั้นๆเขาเรียกมรณัสสติหรือจะเรียกว่ามรณานุสติก็ได้นะมรณัสสติก็ได้ก็ถือว่านึกถึงความตายทุกขณะนะแล้วก็ความบริบูรณ์ของธรรมส่วนดีส่วนกุศลนั้นก็จะเกิดก็คือมีปราโมทย์มีปิติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิมีนิพพิทามีวิราคะมีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัสสนะก็จะเกิดธรรมเหล่านี้เป็นความงอกงามในธรรมเบ่งบานแล้วก็เจริญขึ้นมาตามลำดับแล้วเราก็เห็นตัวเองแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาทุกขณะเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นความปฏิกูลในตัวเองอยู่เนืองนิดยิ่งเห็นก็ยิ่งจิตตั้งมั่นยิ่งเห็นก็ยิ่งมีสติสัมปชัญญะยิ่งเห็นก็ยิ่งมีญาณทัศนะน้ำขึ้นก็เหลือขึ้นทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อความเติบโตเบ่งบานทำให้เรามีความสุขมีความรื่นเริงบันเทิงใจสมาธิเราตั้งมั่นมากเพราะการเห็นนั้นเป็นสมาธิไปในตัวนะเป็นสมาธิไปในตัวเองด้วยทำให้เรานี่มีความสุขมีความสงบระงับดับเย็นแล้วในที่สุดความเห็นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาข้อเราก็เริ่มตีแตกว่าโอ้นี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์อะไรคือทุกข์ล่ะทุกข์นั้นก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเป็นทุกข์ความทุกข์ทางกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความทุกข์ทางกายส่วนความทุกข์ทางใจนั้นก็คือความร้องไห้ความเศร้าโศกเสียใจกับโลกมากมายที่เราสัมผัสสัมพันธ์กับโลกมีความสมความปรารถนาบ้างไม่สมความปรารถนาบ้างเศร้าโศกเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หาอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นที่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโศกมากกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ใจเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างก็เลยว่าความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นทุกข์นะThank you.
ทำให้เราเห็นได้ว่าความทุกข์เหล่านี้เนี่ยเป็นความทุกข์ที่เรามีอยู่ทุกวันเห็นว่าจิตที่คิดไปนั่นแหละคือความทุกข์แล้วเราก็รู้ว่าเราก็รู้ว่าเหตุของความทุกข์นั้นมาจากความยินดีในตน ความยินดีในตนนั้นเป็นอุปทานเป็นอุปธิแล้วเนี่ยมาจากความยินดีในตนนั้นเป็นเหตุจึงเป็นความทุกข์เรายินดีอะไรเราเริ่มเห็นตัวเองบ้างแล้วเราเห็นว่าเราไม่น่ายินดีอะไรเลยในตัวเรามีแต่ตับไตไส้พุงมีแต่เลือดน้ำเลือดน้ำเหลือง เราไม่มีอะไรยินดีเมื่อก่อนเรายินดีอย่างยิ่งความยินดีนั้นเป็นอุปทานเป็นอุปธิก่อให้เกิดตัณหามากมายคือความทะยานไปของจิตความวิ่งไปของจิตความเป็นกระแสที่ไหลไปของจิตมากมายอันนั้นเป็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์ก็คือการเห็น ตัวเองให้แจ้งแจ้งเท่าไหร่เราก็ดับเท่านั้นแจ้งเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นความเห็นตัวเองชัดนั่นคือความดับทุกข์เขาเรียกว่านิโรธหนทางที่การดับทุกข์นั้นก็คือปฏิบัตินึกถึงความตายนี่เองเขาเรียกว่ามรรคก็คือเดินท่องเที่ยวตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินทางไปมาไปมาในตัวเราอยู่อย่างนั้น ตับไตเส้นพุงอยู่นั้นเขาเรียกว่าการเดินทางนั้นเรียกว่ามรรคเอาจิตเดินทางนึกถึงตัวเองในแง่มุมต่างๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นแจ่มแจ้งแก่เราว่าหนทางนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดถึงเราจะยังไม่บริสุทธิ์แต่เราก็รู้ว่าถ้าเราทำไปอย่างนี้ ความบริสุทธิ์นั้นจะเกิดแก่เราแน่นอนในผ่านการข้างหน้าแน่นอนเห็นทางนี้ว่าจะเป็นทางที่นำมาสู่ความบริสุทธิ์หมดจดได้เท่าที่สังเกตก็คือเราทำมาระดับหนึ่งเรารู้ความบริสุทธิ์ของเราระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ที่สุดของความบริสุทธิ์เท่านั้นเองเราจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรนะ มั่นใจว่าปฏิปทานี้นำสู่เรานำเราไปสู่ความบริสุทธิ์พุทธผ่องแน่นอนอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มแทงอริยสัจได้การเห็นตัวเองมากขึ้นมาตามระดับหนึ่งถึงระดับหนึ่งถึงจะแทงอริยสัจได้นะเมื่อเราแทงอริยสัจได้การก้าวไปสู่โสดาบันก็จะเกิดขึ้นเพราะโสดาบันเป็นขอบเขตของการรู้อริยสัจ การรู้ยสัตทำให้มีผลของการบรรลุธรรมฉะนั้นเมื่อการบรรลุธรรมเกิดขึ้นผลของการบรรลุธรรมนี่มีแน่คนที่บรรลุธรรมกับคนที่ไม่บรรลุต่างกันอย่างแน่นอนนะเมื่อบรรลุแล้วต้องมีผลของการบรรลุนั้นเมื่อพระโสดาบันเมื่อตัวเองเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยการไปสู่พระโสดาบันก็ไปทางเส้นนี้แหละ เมื่อตัวเองเห็นมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการละสกายทิฏฐิว่าสกายทิฏฐิแปลว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะเราเห็นประจำทุกวันมันไม่มีนะไม่ใช่ของเรานะเป็นของยืมมาเป็นของอาศัยเท่านั้นเป็นของที่ได้มาจากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแล้ว เราได้มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นของในโลกพ่อแม่ก็ได้จากต่อกับจากพ่อแม่มาเรื่อยๆเป็นของโลกนี้ที่เราจรมาต่างคนต่างจรพ่อแม่เราก็จรมาอาศัยเหมือนกันเราก็จรมาต่อแต่เป็นของใช้ไม่ใช่ของเราของใช้ฉะนั้นเราตีค่าว่าร่างกายนี้เป็นของใช้อันหนึ่ง เปรียบเหมือนรถลาบ้านช่องเรานี่เป็นของใช้ของอาศัยแต่ไม่ใช่ของนำไปฉะนั้นมันยากเหลือเกินว่าเราจะตีร่างกายของเราเป็นของใช้ชนิดหนึ่งเนี่ยมันทำใจยากนะแต่ก็ต้องตี
เพราะเขามีค่าค่าของใช้ไม่ใช่ของยึดไม่ใช่ของนำไปนั้นฉะนั้นความเราจะต้องปรับความเห็นของเราว่าเราจะต้องให้เป็นของใช้ชนิดหนึ่งเหมือนหม้อไหกระทะอะไรต่างๆเหมือนของใช้อะไรสักอย่างเปรียบเหมือนร่างกายเป็นของใช้ชนิดหนึ่งแม้ก็จะทำใจได้นะก็จะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะทำใจเป็นของใช้นี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องเราจะตีค่าว่าเป็นของใช้เท่านั้นเองมันเอาเรื่องเหมือนกันนะยากแต่ก็ต้องตีอย่างนั้นตีความหมายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นตัวเองชัดเห็นตัวเองแจ้งระดับหนึ่งก็เห็นว่าเราไม่มีอะไรไม่ใช่หลังกายนี้ไม่ใช่ของเราจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาเมื่อละสักกายทิฏฐิขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่เราถ้ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วตาของเราจะใช่ของเราไหมหูจมูกลิ้นกายใจเออถ้าตัวไม่ใช่ตาก็ไม่ใช่สิหูก็ไม่ใช่จมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ของเราทั้งกายและตาหูนั้นเราจะต้องจำเป็นว่าต่อนี้ไปเราจะทำความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีนะปัญญามันก็จะออกมาอย่างนั้นว่าต่อนี้ไปเนี่ยเรามีตาเหมือนทำคนเหมือนไม่มีตาซะเรามีหูเหมือนคนไม่มีหูซะไม่ใบก็ต้องใบไม่หนวกก็ต้องหนวกไม่บอดก็ต้องบอดเปรียบเหมือนว่าเราเกิดมาไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกเรื่องกายใจแต่มีนั่นแหละ แต่พยายามสร้างความรู้สึกว่าเราไม่มีแล้วก็ปรับความเห็นของเราให้คุ้นเคยกับความว่าไม่มีนั้นเหมือนก็สร้างนิสัยใหม่สร้างความรู้สึกใหม่สร้างความเข้าใจใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ชำนิชำนาญในการเข้าใจใหม่นี้ให้ได้ตอนนี้ไปนะถ้าตาตัวเราไม่เที่ยงตาเราไม่เที่ยงจิตที่วิ่งออกตาของเราเนี่ยไปเสวยสุขทุกข์นั้นก็ไม่ควรแก่เราวิ่งไปจำโน่นว่านี่ลูกเรานี่หลานเรานี่นกน้องคนนี้จำว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนี่ความจำนั้นก็ไม่ควรแก่เราวิ่งไปปรุงแต่งว่าเราจะต้องเป็นโน่นเป็นนี้ปรุงแต่งว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเราจะทำอะไรต่อนั่นก็ไม่ควรแก่เราที่จะปรุงแล้วก็ไม่ควรที่เอาจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจตัดซะอย่าให้เขาไปในประตูเหล่านั้นจิตมันเมื่อแทงยศได้จิตก็เข้ามาจัดการบริหารตรงนี้ว่าต่อนี้ไปมีตาอย่าออกนะพอออกไปแล้วก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ เราเป็นไม่ได้หรอกอย่างนั้นตอนนี้ไปเนี่ยเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกให้ขาดกันเอาเป็นเหมือนว่าเราไม่มีตาซะเราไม่มีหูซะมีนั่นแหละแต่ดำให้เหมือนว่ามันไม่มีนะตื่นมาเนี่ยเราก็เปิดตาขึ้นมาก็ให้ตาทำงานไปเราอย่าไปตื่นมาหูทำงานไปแต่หูเราอย่าไปจมูกเหมือนกันลิ้นเหมือนกันใจเหมือนกันอย่าไปให้แยกทางกันเดินตาให้เขาทำงานไปเราก็ไปทางอื่นซะไปไหนไปทางหัวเท้าเนี่ยแหละดูตัวเราให้เห็นเมื่อก่อนจิตเรากับตาเราหูเราเนี่ยไปด้วยกันร่วมกันทำงานแต่บัดนี้เราตาหูของเรากับจิตเราแยกกันไม่ทำงานร่วมกันไม่สมาคมกันไม่ร่วมทางเดินกันอีกต่อไปแล้วเพราะเราเห็นว่าการร่วมเดินทางสมาคมร่วมกันไปเราทำมานานนับ
ครั้งไม่ถ้วนเป็นทุกข์เหลือเกินเท่ากับเราสมยอมกับเขาจึงผูกพันโลกเอาไว้ต่อนี้ไปจิตเรากับโลกอย่ามีความสัมพันธ์กันเลยฉะนั้นบุคคลเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้และก็มีผลอย่างนี้ทำให้จิตคนนั้นไม่ออกไป เมื่อเราจิตเราไม่ออกไปความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตเราก็โลกก็ขาดกันเมื่อขาดกันจิตคนนั้นก็ไม่ส่งออกไปอีกไม่ส่งวันนี้ก็ไม่ส่งวันต่อไปอีกคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั้นพระโสดาบันจิตไม่รั่วเพราะจิตเข้าใจตัวเองว่าควรทำอย่างไรเมื่อก่อนทำไมเราสอนจิตว่าอย่าไปนู่นอย่าไปนี่เขาไม่ฟังเราเพราะเขาไม่มีคำตอบเขาไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเขาจึงดื้อรั้นกว่าเราเราสอนเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมแต่เมื่อเราพาเขาไปเห็นไปรู้เมื่อเขามาเห็นความรู้ว่าอาการ32ของเราไม่มีอะไรเขายอมแสดงว่าเมื่อก่อนเราสอนเขาไม่ยอมเพราะเขาไม่รู้เห็นแต่ตอนนี้เขารู้เห็นเขายินยอมอยู่ในโอวาทของเราเพราะเขาไม่รู้เมื่อก่อนฉะนั้นความรู้นี้จึงไล่ความไม่รู้นั้นออกไปความรู้นี้ก็คือวิชชาความไม่รู้นั้นคืออวิชชา ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้มีความตั้งมั่นฉะนั้นพระโสดาบันเมื่อละสกายทิฏฐิแล้วต้องมีผลไม่เหมือนคนชาวโลกทั่วไปก็คือจิตไม่รั่วพระโสดาบันไม่มีรั่วเลยแล้วก็ไม่เสื่อมเพราะรั่วนั่นคือเสื่อมแล้วก็ไม่เผลอคือรั่วซึ่งไม่เหมือนคนในโลกนี้คนในโลกรั่วหมดเลยพระโสดาบันขึ้นไปจนเป็นพระอรหันต์ไม่มีรั่วนี่คือแบ่งเขตแดนกันระหว่างอริยชนกับปุถุชนแบ่งกันตรงนี้ว่าปุถุชนจิตออกนอกอริยชนจิตเข้าใน ไม่มีออกนอกฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ว่าสามารถที่จะตัดจิตของตัวเองเนี่ยขาดจากโลกขาดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นตาที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยจิตไม่เคยออกเลยลืมตาไปทุกวันแต่จิตไม่ออกมีหูทุกวันได้ยินทุกวันแต่จิตก็ไม่ออกเพราะท่านมีสติปัญญาของท่านที่สามารถจะกุมอำนาจไว้ได้และก็ควบคุมจิตนั้นไว้ได้อันนี้ก็จะเห็นชัดว่าคนบรรลุธรรมเนี่ยต้องมีผลที่ไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วเมื่อจิตไม่รั่ววันนี้ก็ไม่รั่ววันพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ปีหน้าปีโน้นจนถึงวันตายก็ไม่รั่วเป็นมาตรฐานเดียวทำไมพระอริยบุคคลจึงมีมาตรฐานเดียว
เพราะท่านเห็นตัวเองแล้วท่านมัดความเห็นนี้ไว้กับจิตจิตก็เลยมีมาตรฐานขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นระหว่างที่จิตเห็นตัวเองแล้วเนี่ยอย่าทำลายร่างกายเราหายถ้าร่างกายเราหายแค่นาทีเดียวนั้นจิตพลิกเลยพลิกลิ้นเลยกบฏทันทีเลย เราเห็นพฤติกรรมของจิตว่าโอ้ทิ้งไม่ได้เลยจะต้องอาศัยเป็นเครื่องอยู่จึงว่าเราต้องเห็นตัวเองอยู่แล้วก็มัดจิตตัวเองกับความเห็นนี้ไม่ให้จากกันเขาจึงจะเป็นผู้ไม่กับกรอกเป็นผู้ไม่กบฏเราแล้วก็จำนนต่อเหตุผลอันนั้น แล้วก็สามารถจะหาความมาตรฐานเขาได้จากสิ่งที่ไร้มาตรฐานกับมีสิ่งเป็นสิ่งที่มาตรฐานขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะไม่เชื่อเลยนะจิตเรานี่ไร้มาตรฐานมากมันไปมันไปโน่นไปนี่แต่เราจะหามาตรฐานมันก็คือต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะมีมาตรฐานได้ฉะนั้นคนที่จิตมั่นคงก็คือพระยาเจ้าเนี่ยท่านมีมาตรฐานเดียว ซึ่งจิตนั้นก็อัศจรรย์ว่าเราสามารถจะทำให้เป็นมาตรฐานได้ด้วยการเห็นแล้วอาศัยความเห็นเป็นเครื่องอยู่อย่าหลุดจากกันเป็นอันขาดฉะนั้นมีคือไม่หลุดนี่ก็มีสติสัมปชัญญะเป็นตัวเลี้ยงตัวไม่หลุดนั่นเองหลุดนั้นก็คือเผลอสตินั่นเองถ้าไม่หลุดก็คือไม่เผลอเผลอคือหลุดเนี่ยหลุดคือเผลอ ฉะนั้นพระยาเจ้าไม่เผลอมีสติบริบูรณ์เพราะท่านได้อบรมสติปัฏฐานไว้ก็คือการพิจารณาความตายนี่เองก็พิจารณากายในกายนี่เองนะพิจารณากายในกายเห็นกายทุกอย่างเห็นเวทนาตามมาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นตามมาเห็นกายก่อนนะต้องเห็นกายก่อนแล้วก็การที่ท่าน เห็นแจ้งจึงเห็นว่าร่างกายเป็นของว่างเปล่าแล้วก็บรรลุโสดาบันถ้าไม่จิตของท่านไม่ออกจากตัวเป็นผู้บริบูรณ์ในความเห็นอยู่ญาณทัศนะดวงตาปัญญาญาณแสงสว่างเกิดขึ้นแก่พระโสดาบันนะทำให้ ความเห็นอันนั้นบริบูรณ์อยู่ทีนี้พระโสดาบันเนี่ยก็คือเป็นผู้เห็นได้เพราะนึกถึงความตายเมื่อนึกความตายบ่อยๆก็เห็นร่างกายนี้ด้วยความตายอันนั้นเป็นเครื่องปรารภเราจะพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาครั้งแรกเนี่ยเราจะพิจารณาลักษณะอสุภะบ้าง ร่างเน่าร่างเปื่อยบ้างร่างในรูปแบบต่างๆกรีดบ้างชำแหละบ้างแล้วแต่อุบายที่เราจะนำมากล่อมเกล่าแต่ต่อไปเนี่ยเรานึกถึงระยะที่เราพิจารณาอสุภะในตัวเราเนี่ยประมาณสักสองปีหรือสองปีแล้วแต่คนนะแล้วในที่สุดจะกลับมาเป็นร่างจริงหมดเลยอสุภะก็จะไม่มีอีกต่อไป นะมันจะเปลี่ยนของมันเองนะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนเราพิจารณาอะไรได้ก็เอาไปก่อนร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ทําไปก่อนแล้วถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างสดอย่างเดียวแล้วร่างสดเนี่ยยาวไปถึงพระอรหันต์เลยจะไม่มีคําว่าอสุภะอีกเลยอันนี้เขาจัดการของเขาเองเรามีหน้าที่ว่าพาไปยังไงก็ได้ ฉะนั้นเราเห็นร่างกายอสุภะเป็นร่างอุบายจะเริ่มแรกเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วจะเป็นร่างสดๆของเราแท้ๆของเราเนี่ยชัดหมดเลยทุกอณูคุมขนและความชัดอันนี้ชัดตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหลุดเลยเมื่อไม่มีการหลุดจิตเกาะตัวไว้จิตก็ไม่อยู่ในโลกสิแล้วไปอยู่ไม่อยู่ในโลกนี้ แล้วไปอยู่ไหนก็อยู่แค่ตัวของเราไงอ้าวโลกนี่หมายความว่ายังไงโลกก็คือข้างนอกตัวไงเพราะคนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นหมดเขาเรียกว่าโลกถ้า
ถ้าจิตไม่อยู่นอกตัวอยู่ในตัวตลอดจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิฉะนั้นเมื่อเป็นสมาธิจิตก็ไม่ออกจิตก็ไม่รั่วจิตก็ไม่ไหลเป็นที่มาของความตั้งมั่นนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปจิตของท่านไม่อยู่ในโลกนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่หัวเท้าของท่านอยู่แค่นั้นเอง จึงว่าอยู่โลกส่วนตัวดีกว่าโลกส่วนรวมไม่เอาไม่อยู่โลกส่วนใหญ่นี่ไม่เอาไม่อยู่อยู่โลกส่วนแคบก็คือตัวเราหัวเท้านี้กว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบนี้เราจะเอาจิตของเราไว้ตรงนี้ไม่เอาไว้ที่อื่นแล้วจะเอาไว้ตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวัน อันนี้แหละจึงว่าเราจะทำจิตของเราไว้ตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นว่าในโลกนี้เราไม่ควรอยู่ในโลกนี้เลยเราจะอยู่แค่หัวเท้ารอวันตายจิตของท่านจึงไม่รั่วเลยแล้วธรรมของท่านก็ไม่เสื่อมเลยเพราะไม่รั่วนั่นเอง เราจะเห็นความอัศจรรย์ว่าความตายนี่เองนำเราไปสู่การบรรลุธรรมไปตามลำดับถึงแม้ว่าพระโสดาบันจะมีคุณลักษณะพิเศษว่าเมื่อจิตเราไม่รั่วก็ตามเราละสักกายทิฏฐิได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราและเราเองก็เห็นร่างกายชัด และความเห็นนั้นก็ไม่ได้หายจากเราแม้แต่นาทีเดียวเป็นเครื่องอยู่ของเราทุกขณะเมื่อเราเห็นอย่างนั้นทำทั้งหลายก็ย่อมไม่สงสัยแก่เราวิจิกิจฉาก็ละได้ศีลพัตตปรามาสศีลพจน์ก็แน่นอนเมื่อก่อนใครสอนยังไงลองยังไงเราไปลองมาหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ลงใจว่า เราจะเอาไงดีคือลองมาทุกอย่างแต่ตัวเองก็สงสัยว่าจะเอาไงดีแต่บัดนี้คำพูดเหล่านั้นไม่มีแก่เราแล้วความรู้สึกอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นไม่มีแก่เราแล้วเรามั่นใจปฏิปทานี้ว่านำเราไปสู่ความสุขได้แน่นอนนะนำไปสู่ความสุขได้แน่นอนนำความพ้นทุกข์ได้แน่นอน ฉะนั้นศีลพจน์ของเรามาตรฐานไม่แปรเปลี่ยนเขาเรียกว่าศีลพัตตปรามาสปรามาสแปลว่าคาดเคลื่อนอยู่เลยเปลี่ยนแปลงอยู่เลยแต่ตอนนี้ละได้แล้วเมื่อการใครสอนยังไงลองไปหมดอาจารย์นุ่นกะทีนั้นที่สุดท้ายก็ลงใจไม่ได้ว่าเอายังไงกันแน่คือทำและสงสัยหมดเลยไม่แน่ใจไปหมดเลยแต่บัดนี้อาการอย่างนั้นไม่มีแล้ว เรามั่นใจในทางเส้นนี้ว่าทางเส้นนี้นำเราไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงเราไม่ขอทำอย่างอื่นเราขอทำวิธีนี้เท่านั้นมั่นใจวิธีนี้ว่าพาเราไปสู่พระนิพพานได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าศีลพจน์แน่นอนเมื่อศีลพจน์แน่นอนก็ละศีลพจน์ไม่แน่นอนเสียเขาเรียกว่าศีลพัตตปรามาสก็ละได้ปรามาสแปลว่าคาดเคลื่อนหรือไม่แน่นอน ฉะนั้นสังโยชน์สามนี้เป็นสัญลักษณ์ของการละเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะสักกายทิฏฐิตัวเดียวทำให้เราละความสงสัยละสินพจน์ไปเลยที่แน่นอนไม่แน่นอนให้แน่นอนขึ้นมาฉะนั้นตัวยืนที่สุดเนี่ยตัวที่เป็นหัวหน้าที่สุดในการละก็คือสักกายะสักกายะนี่ก็คือการเห็นกายนี่ เพราะเราเนี่ยตามเป็นจริงจึงทำให้สองตัวนั้นวิจิกิจฉาก็ดีศีลพัตตปรามาสก็ดีตามมาอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันตั้งกติกาว่าต้องเห็นสักกายะเท่านั้นถึงจะเป็นโสดาบันแสดงว่าคนไหนปฏิบัติมาไม่มีการเห็นกายเลยหมดสิทธิ์ เป็นไปไม่ได้เลยเพราะท่านตั้งกติกาว่าสักกายะมาตั้งเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องละ
ฉะนั้นใครไม่พิจารณากายมาก่อนไม่ได้เห็นกายมาก่อนจะมาละสักกายทิฏฐิเป็นฐานะที่มีไม่ได้ไม่ได้เปรียบเหมือนว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเราปลูกไม่ปลูกพืชชนิดนี้เนี่ยเราจะมีผลชนิดนี้ได้อย่างไรเช่นว่าเราปลูกพริกเนี่ยเราก็ต้องมีพริกเป็นผลปลูกมะเขือเราก็มีมะเขือเป็นผลแต่คนนี้ไม่ได้ปลูกเลยจะมีพริกมะเขือเป็นผลได้อย่างไรก็จะเป็นอย่างอื่นไปเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ต้นมาเขาไม่ได้ปลูกผลที่เขาจะต้องได้รับตั้งแต่ต้นมาเขาไม่ได้พิจารณากายเลยไม่ได้เห็นกายแจ้งเลยต่อมาเขาจะมีผลว่าราชกายทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ชั้นใดก็เหมือนกันแต่เป็นไปได้ว่าเริ่มต้นเนี่ยพิจารณากรรมฐาน5พิจารณาความตายในตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาอาการ32แล้วจะต้องเป็นผลละสักกายะได้อย่างนี้เป็นไปได้แน่นอนเหมือนกับบุคคลนั้นปลูกพริกปลูกมะเขือเขาก็ได้รับผลเป็นพริกเป็นมะเขืออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต้นถูกปลายก็ถูกต้นผิดปลายจะมีได้อย่างไรฉะนั้นคนที่ไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะละสักกายทิฏฐิได้เป็นไปไม่ได้เข้าใจไว้เลยว่านักปฏิบัติว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะท่านไม่ได้ตั้งอย่างอื่นไว้เป็นกติกาของการละตั้งกสักกายะว่าเป็นกติกาของการละ อันนี้แหละจึงว่าเราจะเห็นว่าการละสักกายะเนี่ยต้องบุคคลต้องพิจารณากายตั้งแต่ต้นเลยเมื่อออกผลมาเนี่ยก็จะเป็นที่มาของละสักกายะนี่เองเป็นเป้าหมายของการเป็นพระโสดาบันเป็นพระยาเจ้าฉะนั้นต้นต้องถูกปลายก็ถูกต้นผิดปลายก็ผิดแล้วก็การพิจารณาตัวเราเนี่ยเมื่อละสักกายะได้เนี่ยคนที่ละสักกายะได้กับคนที่ละไม่ได้ผลก็ต่างกันถ้าคนไหนละสักกายะที่ได้เนี่ยสังเกตตรงไหนจิตไม่รั่วนั่นเองเพราะสักกายะนี้ทำให้ไม่รั่วคนที่ละไม่ได้เนี่ยสังเกตตรงไหนจิตรั่วจิตรั่วนั่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ละสักกายะจิตไม่รั่วนั่นเนี่ยคือละสักกายะได้แล้วซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนตรงนี้แหละจึงเป็นผลว่าคนที่บรรลุธรรมกับคนไม่บรรลุมีผลต่างกันนะคนที่รั่วตีเป็นปุถุชนคนไม่รั่วคือตีเป็นพระยาเจ้าซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดของคนเรานะถ้าอย่างนั้นพระยาเจ้าก็คิดเหมือนเรารั่วเหมือนเราเนี่ยปุถุชนก็รั่วอย่างนี้แหละละโหจะเป็นได้ยังไงอะอะไรคือความแตกต่างล่ะไม่ได้คนคิดไปเลยนะบางคนบอกโอ้ยพระโสดาบันก็รั่วอยู่ดีแหละคิดอยู่ดีพระอนาคาก็ยังคิดอยู่คิดเอาเองตัวเองพูดเองพูดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็จิตก็ไม่มั่นคงสิจิตก็แกว่งสิการรั่วนี่คือการแกว่งของจิตนะจิตไม่มั่นคงเลยนะการที่ไม่รั่วนั่นคือความมั่นคง
ความไม่รู้ว่าตรงนี้ก็คือความมั่นคงของจิตว่าเราต้องจิตต้องมั่นคงการไม่รู้คือไม่รู้ตลอด24ชั่วโมงไม่รู้ตลอดเลยแล้วก็จากวันนี้ถึงวันตายก็ไม่รู้ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวซึ่งทำยากที่สุดนะแต่ก็ทำได้บ่งบอกถึงความสามารถเลยความสามารถที่จะทำได้อย่างนั้นไม่ใช่ใครจะสามารถทำได้ง่ายๆนะซึ่งเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานต่อมาพระโสดาบันก็รู้ว่าถึงแม้ว่าจิตเราไม่รู้ก็จำเราเพราะเนื้อเรานึกถึงความตายมาตลอดเนี่ยแต่บัดนี้เนี่ยภายในของเราไม่รู้ออกข้างนอกแต่ภายในของเราก็ยังมีการดิ้นอยู่เมื่อเราสัมผัสสัมพันธ์กับโลกเนี่ยอาการดิ้นของจิตก็ยังมีอยู่แต่ไม่มากนักฉะนั้นเลยการดิ้นของจิตเรานั้นก็ไม่ควรที่จะดิ้นการดิ้นนั่นแหละคือกิเลสของเราที่ยังแสดงอาการอยู่เปรียบเหมือนเรายกหม้อออกจากเตาไฟก็ไม่ได้หล่นก้นหม้อแล้วหม้อนั้นก็ปราศจากไฟแล้วแต่ถึงยังไงน้ำก็ยังร้อนอยู่แต่น้ำก็ไม่เดือดพล่านความร้อนที่ยังค้างอยู่นั้นก็ไม่ควรที่จะค้างไม่ควรแต่เราฉะนั้นพระโสดาบันก็เห็นว่าถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยร้อนอยู่ก็ไม่ควรแก่เราควรแก่เราก็คือน้ำต้องเย็นแสดงความร้อนนั้นบ่งบอกถึงกิเลสของตนที่ยังละไม่ได้เท่ากับว่าพระโสดาบันละกิเลสนอกได้อย่างหยาบออกได้แต่เหลืออย่างละเอียดที่ยังมีความร้อนอยู่เหมือนหม้อที่ยกลงจากเตาแล้วการยกลงจากเตาแล้วเราไม่เคยตั้งเข้าไปในเตาอีกน้ำนั้นไม่มีคำว่าร้อนขึ้นเลยมีแต่ว่าเย็นลงสถานเดียวชั้นใดพุทธเจ้าพระโสดาบันเนี่ยเมื่อปิดจิตออกนอกแล้วเนี่ยไม่มีจิตรั่วไหลแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าล่วงลงไปไม่มีนรกแล้วมีแต่ว่าขึ้นสูงอย่างเดียวก็คือพ้นนรกสถานเดียวไม่มีเสื่อมเหมือนหม้อเนี่ยเย็นลงสถานเดียวไม่มีร้อนขึ้นอย่างเนี้ยอันนี้ก็อุปมาให้ฟังแล้วพระโสดาบันก็รู้ว่าจิตที่ยังดิ้นอยู่ภายในนั้นก็ไม่ควรที่จะดิ้นแต่ยังไงนั่นคือกิเลสเราที่ยังเหลืออันน้อยนิดไม่มากนักแต่กิเลสก็ยังเป็นมลทินแก่เราอยู่ฉะไหนเราจะพอใจเราต้องกำจัดเสียเมื่อพระโสดาบันเห็นอย่างนั้นก็รู้ทางปฏิปทาที่จะกำจัดว่าทางกำจัดเรื่องนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าจะทำยังไงต่อก็คือพิจารณากายต่อไปอีกขนาดคนที่จิตไม่รั่วเนี่ยเขายังไม่เลิกการพิจารณาเลยและคนที่รั่วอยู่จะเลิกได้ยังไงบางคนบอกว่าจิตนี่มั่นแล้วนะไม่รั่วแล้วนะเลิกละพิจารณาไม่ต้องพิจารณาแล้วขนาดคนที่รู้ไม่รั่วเนี่ยเขายังไม่เลิกเลยนะคนที่รั่วอยู่จะเลิกได้ยังไงนะขอจำไว้เลยว่าใครพิจารณาตัวเป็นมาพิจารณาตัวให้นานแล้วก็เลิกเลยจิตยังรั่วอยู่เลยยังเลิกแล้วคนนั้นจะไม่รอดเลยเพราะคนนั้นยังไม่ถึงโสดาบันขนาดทนถึงโสดาบันเนี่ยเขายังไม่เลิกเลยนับประสาอะไรเราจะเลิกอย่าเลิกนะต้องทำต่อไปนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย พระโสดาบันก็รู้ว่ากิเลสที่เราเหลืออยู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่ายินดียินร้ายเนี่ยไม่ได้จิตเราไม่รั่วข้างนอกแต่ข้างในก็ยังฟูๆแฟบๆอยู่แล้วก็จะกำจัดด้วยการพิจารณาตัวต่อไปแสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสักกายะละสักกายะได้แต่ก็ละสักกายะอย่างหยาบส่วนละเอียดลึกนั้นมันยังมีสักกายะที่ละเอียดเล็กๆอยู่นะยังมีความเหนียวแน่นอยู่ในการยึดมั่นนั้นมีอยู่
เหมือนเราจับของเหม็นเราล้างมือเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วแต่เราดมดูยังติดกลิ่นมันยังติดอยู่กลิ่นเหม็นอันนั้นยังติดอยู่แต่ความสะอาดมันมีแล้วเหลือแต่กลิ่นที่ติดอยู่บุคคลที่ล้างมือสะอาดแล้วกลิ่นติดอยู่ก็รังเกียจแม้แต่กลิ่นนั้นอีกทีแรกเนี่ยรังเกียจที่มันเปื้อนเปื้อนเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วเรามาดมดูโอ้ยังติดอยู่นะก็รังเกียจกลิ่นที่ติดนั้นอีกว่าไม่ควรที่จะติดแล้วเราเองก็ไม่ชอบกลิ่นนั้นพระโสดาบันก็แค่กลิ่นเท่านั้นเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าละกามได้มากพอเหลือแค่กลิ่นอายของกามนิดเดียวจึงไม่สามารถที่จะประพฤตินอกใจผิดกาเมได้เลยถ้ายังเป็นคารวะจะไม่มีการผิดกาเมได้เลยเพราะไม่ยอมถ้าเป็นนักบวชจะไม่ขอมีไม่ขอสึกหาลาเพศได้แน่นอนเพราะมันนิดเดียวแค่กินเท่านั้นเองนะฉะนั้นเบาบางมากเบาบางมากไม่ใช่มากเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็ว่ากินก็เราก็รังเกียจเหมือนกันนะเราจะออกถึงเราล้างแล้วเนี่ยกลิ่นมันติดมือเนี่ยเราก็รังเกียจกลิ่นนั้นและก็รู้ด้วยว่ากลิ่นนี้จะหมดได้อย่างไรก็คือล้างบ่อยๆก็ล้างต่อไปอีกฉะนั้นพระโสดาบันก็คือพิจารณาตัวต่อไปอีกแล้วก็พิจารณาตัวนี่เองทำให้เราละสักกายะเมื่อละแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปอีกก็เหมือนว่าล้างต่อไปอีกนั่นเองเมื่อเราล้างต่อไปอีกเนี่ยพระโสดาบันก็พิจารณาไปพิจารณาร่างกายต่อไปจนไปถึงพระอนาคามีเป็นไปได้ไหมว่าบุคคลที่ละสกายะว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงพระอนาคามีจะละกามราคะได้ด้วยอย่างขาดเลยอย่างหยาบเนี่ยละที่พระโสดาบันแล้วแต่ยังมีกลิ่นอายติดอยู่แล้วก็กลิ่นอายนี่จะไปหมดที่พระอนาคามีเป็นไปได้แน่นอนเพราะทุกอย่างคล้องจองกันไปหมดเลยเริ่มแรกก็มีการพิจารณาร่างกายแล้วก็เห็นความตายในตนเองมาถึงกลางทางมาถึงพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิได้เพราะเห็นความตายนั่นเองละสักกายะได้แล้วก็ละสักกายะได้ก็ละกามคุณได้มากพอเหลือแต่กลิ่นอายก็จะเป็นไปได้ว่าเป็นพระอนาคามีแล้วกลิ่นอายนั้นก็หมดนะกลิ่นที่ติดกลิ่นอายที่ติดนั้นก็จะหมดไปฉะนั้นธรรมทั้งหลายย่อมเกื้อกูลกันและเป็นไปทางทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามลำดับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาละกามราคะโดยการไม่ได้พิจารณากายเลยฉะนั้นกรรมฐานใดที่ไม่มีการพิจารณากายเลยเป็นไปไม่ได้หรอกจะละกามได้เพราะคู่ปรับของกามนั้นก็คืออสุภะนี่เองเป็นไปไม่ได้เลยจะเป็นพระอนาคามีและเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นพระโสดาสกิทาอนาคามีได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะท่านตั้งกติกาว่าละสกายะถ้าคนไม่มีสกายะเลยไม่เห็นสกายะเลยไม่เห็นตัวเลยจะละได้เลยไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นเขาทำสมาธิด้านเดียวไม่ได้นะไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาทำตรงนี้มันเห็นจิตอย่างเดียวนะสมาธิเห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นกายหรอกแต่เราพิจารณากายก็เห็นกายแล้วก็เห็นจิตด้วยเราได้ทั้งสองบางคนบอกเห็นแต่กายไม่เห็นจิตไม่มีหรอกไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยนั่นแหละเพราะการเห็นกายเอาอะไรมาเห็นน่ะก็เอาจิตเห็นแล้วไม่เห็นเมื่อเอาจิตเห็นแล้วไม่เห็นตัวมันเองด้วยเหรอก็ต้องเห็นแต่คนที่เห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นหรอกกายน่ะไม่เห็นฉะนั้นเห็นจิตได้จิตอย่างเดียวแต่เห็นกายได้ทั้งสองเลยแล้วไม่กำไรเลยทั้งสองเห็นทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละนะแต่ว่าในสติปัฏฐานสี่ที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็คือไม่ต้องเห็นทั้งหมดนั่นแหละเพราะเราเห็นกายเนี่ยเห็นทั้งคู่เลย
แต่เห็นจิตนี่เห็นอย่างเดียวนะไม่เห็นกายนะก็เลยว่าต่างกันนะต่างกันแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนละสกายทิฏฐิได้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเป็นพระอนาคามีเพราะการเห็นตัวเองนี้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เห็นความปฏิกูลในตัวเองมากมายเห็นความสกปรกในตัวเองมากมายกามราคะที่เคยฝังแน่นในจิตใจของเราก็เพิกถอนท่านบอกว่าเชือกที่ชาวเรือทั้งหลายเคยผูกเรือไว้เชือกเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถึงคราวก็ยกเรือขึ้นบกเชือกนั้นเมื่อถูกแดดและฝนตกลาดรถเชือกนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเลยก็ผุก่อนได้อย่างง่ายดายเพราะเชือกนั้นถูกแดดลดแดดส่องบ้างถูกฝนลดบ้างไม่ช้าไม่นานเชือกนั้นก็กลายเป็นเชือกที่ไม่แน่นเดียวกลายเป็นเชือกที่ผุได้อย่างไม่นานนักชั้นใดก็เหมือนกันการที่เราเห็นตัวเองแล้วเล่าเล่าเล่าแล้วเล่าเล่าแล้วเล่าเล่าเห็นความปฏิกูลตัวเองเนี่ยเชือกในที่นี้ก็คือกามคุณที่แน่นเหนียวเหนียวแน่นดึงไม่ค่อยขาดเกิดในใจของเรามาช้านานแต่เมื่อบุคคลใดเมื่อบุคคลนั้นเจริญความตายเจริญความปฏิกูลในตัวเองอยู่พิจารณาความตายในตัวเองอยู่พิจารณาความปฏิกูลในตัวเองอยู่เนืองนิดทำมากๆเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากไม่นานเลยไม่ช้าไม่นานเชือกนั้นที่แน่นเหนียวนั้นก็จะผุกร่อนอย่างไม่ยากไม่นานเลยเชือกนั้นก็กลายเป็นเชือกที่ผุที่ก่อนดึงก็ขาดง่ายไม่เหนียวแน่นเหมือนเมื่อก่อนชั้นใดกามราคะที่ฝังแน่นในตัวในจิตเราเนี่ยที่เป็นเชือกเหนียวที่ดึงไม่ค่อยจะขาดเชือกเส้นใหญ่ด้วยสิต่อมาเนี่ยเราพิจารณาอสุภะเราประจำมานานนมเชือกนั้นก็ถึงคราวที่ถูกแดดและฝนลาดรถก็จะผุก่อนแล้วก็จะขาดแล้วก็ย่อยสลายได้ในที่สุดกลายว่าเชือกนั้นก็กลายเป็นเชือกที่ไม่มั่นคงแล้วชั้นใดก็เหมือนกันกามราคะที่บุคคลที่เจริญอสุภะกรรมฐานอยู่เนืองนิดก็จะผุก่อนไปตามกาลละเวลาสลายไปสลายไปในที่สุดก็ละกามราคะได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ทำให้เชือกอันเดียวนี้ขาดสะบั้นไปในที่สุดย่อยสลายไปในที่สุดท่านเปรียบเหมือนอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือว่าเราเห็นได้ว่าการที่เรามีอะไรที่เหนียวแน่นในใจเรามากๆเนี่ยแต่เราก็ทำให้มากก็แล้วกันมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปอะไรก็ต้องผุต้องก่อนต้องขาดในที่สุดก็ขาดจริงๆไม่นึกเลยว่าสิ่งที่เหนียวแน่นในใจเราก็คือกามคุณนั้นจะขาดได้จริงๆคนนั้นมีแต่ความเกษมสำราญเบิกบานใจว่าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราปราศจากสิ่งนี้แล้วจิตเราสงบระงับตั้งมันจิตของเราไม่มีฟูและแฟบแล้วอภิชาในโลกความยินดีโทมนัสในโลกความยินร้ายเราไม่มีแก่เราแล้วเพราะความยินดียินร้ายเป็นการให้ค่าของเราต่างหากเราให้ค่าเองว่ายินดีนะเราให้ค่าเองว่ายินร้ายนะบัดนี้เราไม่ให้ค่าอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการทำสมาธิแบบการนึกถึงความตายก็คือเจริญสติปัฏฐานหรือมรรคมีองค์8ที่ทุกคนจะต้องทำถ้าไม่ทำเป็นไปไม่ได้หรอกนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
กามราคะที่เคยฝังแน่นในจิตใจของคนนั้นก็พุก่อนไปตามกาลสมัยเวลาเหมือนเชือกอันเหนียวแน่นนั้นก็พุก่อนไปตามแดดและฝนที่ตรากตำนั้นลาดลดนั้นอยู่เนืองนิดก็พุไปก่อนไปอย่างไม่ยากเย็นนะในที่สุดแล้วเนี่ยกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยก็คือตัวใหญ่ที่สุดก็คือกามราคะหมดจากเราคนนั้นก็เป็นพระอนาคามีแล้วราคะนี่เองสิ้นไปพร้อมกับความโกรธความพยาบาทก็สิ้นไปเมื่อสิ้นไปแล้วเนี่ยก็ละสังโยชน์ห้านั่นเองนะเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าโกรธก็ไม่ควรแก่เรารักก็ไม่ควรแก่เราและความโกรธกับความรักอันนี้เนี่ยราคะกับโทสะเขาเป็นเพื่อนกันเมื่อมีราคะโทสะย่อมมีถ้าราคะสิ้นโทสะก็อยู่ไม่ได้นะเมื่อราคะสิ้นไปโทสะก็สิ้นเมื่อโทสะสิ้นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเมื่อโทสะสิ้นเมตตาก็จะเกิดมากมายเมตตาตัวนี้จะมาแทนความโกรธนั้นว่าความโกรธต่างๆที่เรามีนั้นก็สลายเมตตาจะเข้ามาแทนที่เมื่อเมตตาเข้ามาแทนที่เนี่ยแทนความโกรธเมื่อกามสิ้นไปโกรธก็สิ้นไปเมื่อโกรธสิ้นไปเมตตาก็เข้ามาแทนเมื่อเมตตาเข้ามาแทนเนี่ยฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยมีเมตตามากเพราะละความโกรธเสียได้จึงไม่มาเกิดในมนุษย์และเทวดาเพราะเมตตานั้นเป็นธรรมแห่งพรหมจะอยู่ที่พรหมโลกอย่างเดียวฉะนั้นถ้าใครเป็นพระอนาคามีเนี่ยไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาก็ไม่มาเป็นได้พรหมอย่างเดียวซึ่งเมตตาพรหมวิหารนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพรหมเรียกว่าพรหมวิหารฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นความตายในตัวเองนั้นนำมาประโยชน์มากมายราคะก็สิ้นได้โทสะก็สิ้นได้โมหะก็สิ้นได้แต่โมหะอย่างละเอียดนั้นยังอยู่ก็คือว่าโมหะนี่คือความหลงนะอย่างหยาบนี่ละได้แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าของเราก็สอนว่าถ้าเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยกามก็หมดโกรธก็หมด
เหลือแต่ความเมตตาอันบริสุทธิ์อยู่การพิจารณากายก็ถือว่าจบตรงนั้นฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยเพื่อเอากามและโกรธนั้นออกนั่นเองทำไมโกรธและกามและโกรธเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะเมื่อมีรักที่ไหนก็มีชังที่นั่นเมื่อรักก็มีชังเมื่อชอบก็มีไม่ชอบอยู่ที่นั่นก็คือโกรธนั่นเองฉะนั้นสิ่งใดรักสิ่งนั้นก็หวงหึงหวงหวงแหนเมื่อหวงแหนหึงหวงก็ปกป้องป้องกันเมื่อปกป้องป้องกันก็ไม่พอใจกับสิ่งที่ล่วงล้ำหรือละเมิดถ้าเรารักสิ่งใดเราก็ปกป้องสิ่งนั้นเมื่อใครทำร้ายเราก็โกรธคนนั้นโกรธสิ่งนั้นไม่พอใจในสิ่งนั้นฉะนั้นสิ่งใดเป็นที่รักสิ่งนั้นนำมาซึ่งความโกรธความไม่พอใจเช่นว่าเรามีสามีเรามีภรรยาเรารักถ้าใครมาทำให้สามีภรรยาเราเป็นอย่างอื่นก็โกรธแสดงว่าความรักนำมาซึ่งความโกรธแต่ถ้าเราไม่รักใครจะมาทำอย่างอื่นเราก็ไม่โกรธแสดงว่าไม่รักก็คือไม่โกรธรักก็คือโกรธฉะนั้นต้องบอกว่าราคะกับโทสะมาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันฉะนั้นพระโสดาบันพระอนาคามีเนี่ยละราคะได้โทสะจะตั้งอยู่ได้อย่างไรก็เลยว่าเป็นอันว่าพังสลายทั้งสองตัวเลยเพราะเขามาเป็นเพื่อนกันไปแล้วมันเป็นคู่หาบนะเหมือนคนที่หาบของนะข้างนี้ก็ข้างหนึ่งข้างนี้ก็ข้างหนึ่งก็ไว้บนบ่าถ้าเราไปปลดข้างนี้ออกข้างนั้นก็กระดกของหล่นเลยเหมือนอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าคู่หามคู่หาบเหมือนก็เรียกว่าเอาข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่วงเหมือนกันถ้าตั้งอยู่ก็ต้องตั้งทั้งสองถ้าเอาข้างใดข้างหนึ่งออกก็ร่วงทั้งสองข้างอย่างนี้ฉะนั้นความโกรธนี้เกิดจากความรักถ้าความรักก็คือกามคุณนี้สิ้นไปความโกรธก็ตั้งอยู่ไม่ได้จึงเป็นว่าพระอนาคามีละความละกามราคะได้ความโกรธก็พังพินาศทำให้เกิดเมตตาขึ้นมาฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยทำให้เกิดความรักความทำลายความรักและความโกรธสิ้นไปก็กลายเป็นว่าพรหมธรรมมีเมตตาก็คือเป็นพรหมอย่างเดียวเพราะมนุษย์ยังมีเมตตาไม่ค่อยมากมาเกิดไม่ได้เทวดาก็ยังมีเมตตามากไม่มากเกิดไม่ได้คุณธรรมของพรหมสูงกว่าก็ต้องไปเกิดที่พรหมโลกฉะนั้นพระอนาคามีเกิดที่สุทธาวาส5ไม่เกิดในทั่วไปไม่มาในโลกนี้ไม่มาในเทวดานิพพานที่นั่นเลยนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราพิจารณาร่างกายนี้จุดประสงค์ของเราก็คือเราจะต้องทำลายกามราคะนั้นเป็นที่สุดเพราะมันเป็นเชือกอันเดียวแน่นมัดใจเราจนไม่ค่อยผุไม่ค่อยก่อนสักทีบัดนี้เชือกเช่นนั้นเริ่มผุก่อนไปหมดแล้วสลายแล้วเป็นเชือกที่ไม่แน่นเหนียวเลยยุ่ยขาดง่ายแล้วก็สลายในที่สุดเพราะอะไรเพราะถูกเราอบรมความตายอยู่เนืองนิดปฏิกูลนี่อยู่เนืองนิดก็หกก็ทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเชือกฉะนั้นไม่อยู่ในร่มอยู่ดังแดดอยู่กลางฝนที่ลาดรถอยู่เนืองนิดก็ย่อมผุไปอย่างไม่นานเลยเช่นกันเหมือนกันเราอบรมอสุภะอสุภะทุกวัน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 ทุกคืนทุกคืนทุกวันทั้งคืนมานานนักแล้วกามราคะบอกว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วผุไปก่อนไปกาดไปยุ่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดยุ่ยหมดเลยนะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนวันๆก็คิดแต่เรื่องกามเมื่อคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกกามเลยงอกงามเป็นเชือกแน่นเหนียวมาใหญ่ๆมาเรื่อยๆแต่บัดนี้เราอบรมจิตเราไปอีกทางหนึ่งวันๆก็คิดแต่อสุภะอสุภะอสุภะซึ่งเมื่อก่อนคิดแต่กาม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 
กามก็มากเพิ่มคิดอสุภะกามก็ลดลง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 แสดงว่าให้เพิ่มก็ได้ให้ลดก็ได้ถ้าให้เพิ่มก็คิดแต่เรื่องกามให้มากทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราจะให้ลดก็คิดอสุภะให้มากเจริญให้มากแล้วแต่เราจะพาจิตไปถ้าเราพามาทางนี้จิตก็จะมาทางนี้ถ้าเราปล่อยจิตไปจิตก็จะไปทางกามอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นทางสองทางที่ว่าฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับแล้วก็ฝ่ายดับไม่เหลือก็คือดับนั่นแหละแต่ให้ดับไม่เหลือซะก็คือเมื่อเราพ้นจากกามแล้วเราออกจากกามได้แล้วเชือกเราขาดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดับแล้วเนี่ยก็จริงแต่ให้ดับไม่เหลือไม่ให้ฟื้นคืนชีพมาก็คือล็อกภาพไว้เลยถึงแม้ว่าเราจะพิจารณากายนี้จบแล้วเห็นแจ้งแล้วกามราคะเราสิ้นแล้วเราอย่าทิ้งภาพเราเพราะการทิ้งภาพเราเดี๋ยวเขาฟื้นคืนชีพถ้าเราไม่ทิ้งภาพเราล็อกไว้เลยตายสนิทเลยตายแล้วตายอีกแล้วก็ล็อกไว้จนถึงวันตายถึงว่าแม้แต่เราเป็นพระอนาคามีก็ช่างเถอะเราก็จะล็อกภาพไว้อย่าว่าแต่พระอนาคามีเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอรหันต์เราก็ล็อกภาพไว้ซึ่งธรรมทั้งหมดจะไม่กลับฟื้นคืนชีพท่านเปรียบเหมือนว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราขุดรากถอนโคนขึ้นมาแล้วยังไม่พอเราจะสับไม้ต้นนี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ย่อยยิบไปหมดเราถอนรากถอนโคนต้นไม้ยังไม่พอเรายังสับต้นไม้เนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้หมดยังไม่พอเราจะเอาไม้ที่เราสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่พอเนี่ยไปตากแดดให้แห้งเมื่อตากแดดให้แห้งแล้วเนี่ยยังไม่พอเราจะไฟเผาเมื่อไฟเผาจนหมดเหลือแต่ขี้เถ้ายังไม่พอเราจะเอาขี้เถ้าเนี่ยไปโปรยในอากาศที่มีลมพัดแรงหรือเราจะปล่อยไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนจนไม่ให้มันเหลืออะไรทั้งอย่างตายแล้วก็ให้ตายซ้ำๆๆๆแค่ขุดรากเนี่ยก็ตายแล้วไม่ต้องตากแห้งก็ไม่มีแล้วไม่ขึ้นแล้วแต่เราก็ยังไม่พอนะชั้นใดก็เหมือนกันว่าการที่ทำลายกามราคะเนี่ยทำลายแล้วยังไม่พอล็อกภาพไว้เลยล็อกภาพไปพอให้เป็นเครื่องอยู่ไปเลยให้มันอยู่นั้นจนมันไม่มีโอกาสเลยเขาเรียกว่าตายแล้วตายอีกหลายรอบเลยเหมือนกับคนที่ว่าขุดต้นไม้ออกจากทั้งรากออกแล้วเนี่ยแค่ขุดทั้งรากเนี่ยปล่อยมันก็ตายมันยังคืนไม่ได้แต่เขายังไม่พอใจนะต้องสับให้ละเอียดสับละเอียดยังไม่พอใจตากแดดให้แห้งตากแดดให้แห้งมันก็ตายแล้วเนี่ยนะยังไม่พอเผาเลยเผายังไม่พอเอาขี้เถ้าไปนู่นหน่อยถึงจะพอใจคือเขาจะไม่ให้มันมีอีกเลยเหมือนกับว่าตายแล้วก็ยังใกล้ประกันเป็นอยู่มันยังกลัวมันจะฟื้นน่ะนะกลัวมันจะฟื้นกลัวมันจะเป็นต้นต่อไปเขาทำถึงขนาดนั้นนะชั้นใดก็เหมือนกันกามราคะเนี่ยเราพิจารณาตัวนี่แล้วจนที่ตายแล้วทั้งหมดแล้วก็ไม่วายใจนะมีระบบที่ทำให้มันสูญสิ้นอย่างสิ้นซากเลยอย่างนั้นแหละจึงเป็นที่นอนใจว่าธรรมนี้ไม่กำเริบธรรมนี้ไม่ทำให้เราหวนกลับเพราะการกระทำของเรานี้มากขนาดนี้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติต้องเข้าใจแสดงว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยล็อกไว้เลยตั้งแต่ต้นเรื่องธรรมเลยเมื่อไปถึงพระโสดาบันก็ล็อกภาพไปอีกไม่หายจนจิตเราไม่รั่วยังไม่พอไปถึงพระอนาคามีจิตเราก็ไม่รั่วมานานแล้วก็จริงกามราคะเราก็หมดไปแล้วยังล็อกภาพไปอีกไม่ให้หายเป็นเครื่องอยู่เลยเมื่อพระอนาคามีแล้วยังไม่พอไปถึงพระอรหันต์จบกิจแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็ล็อกภาพอีกไม่ให้หลุดเลยจนถึงวันตายเลยนี่คือการตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกมันจะไม่ฝืนนี่ขนาดนี้นะก็ทำกันนะ
ไม่งั้นมันได้ไว้ใจไม่ได้เพราะกิเลสมันจะฟื้นไว้ใจไม่ได้จึงเป็นธรรมที่ไม่กำเริบเป็นกุปธรรมโมอกุปธรรมโมนั่นเองธรรมที่เสื่อมได้ธรรมที่ไม่เสื่อมได้นะกำเริบได้ไม่กำเริบได้ฉะนั้นเท่ากับว่าอย่างนี้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้ไม่มีการเป็นแน่นอนเอาขี้เถ้าไปโปรยแล้วก็จบละมันจะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรไม่ได้แล้วถือว่าสะใจนะพึงพอใจว่าเราทำลายอย่างสิ้นนะสิ้นซากนะถอนรากถอนโคนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อพิจารณากายจบที่พระอนาคามีพุทธเจ้าก็สอนให้ทำสมาธิฌานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งสมาธิฌานเนี่ยก็คือเราทำครั้งแรกไปครั้งหนึ่งแล้วที่แรกๆเรามาฝึกใหม่เนี่ยก็ทำไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเราไม่นิ่งเราก็สงบทำใจให้สงบเข้าไปก็นิ่งได้แต่เมื่อนิ่งแล้วจิตเราก็ยังไม่ขาดจากโลกมันยังไปหาโลกอยู่เพราะอะไรเพราะมันไม่ลืมโลกทำให้เราเนี่ยเลิกการทำสมาธินั้นไปก่อนแล้วก็หันมาเจริญความตายหรือเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ต่อมาเราเจริญสติปัฏฐานสี่หรืออริยมรรคเนี่ยมาถึงพระอนาคามีแล้วเราก็จับจิตของเราเนี่ยไปฝึกฌานอีกทีหนึ่งที่เราฝึกครั้งแรกเนี่ยฝึกนำร่องไปก่อนแต่ก็วางไว้ก่อนเพราะไปไม่รอดแต่ตอนนี้เราไม่มีงานทำเพราะพิจารณากายจบแล้วเนี่ยไม่มีงานทำแล้วเราจะขอทำฌานเมื่อเราเจริญฌานขึ้นมายังปฐมฌานให้เกิดรุติตติจตุฌานเกิดมาอย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะเมื่อก่อนเราจะทำสมาธิฌานครั้งไหนเนี่ยเราต้องไปต่อสู้กับอารมณ์ก่อนทุกครั้งเราจะทำสมาธินะขณะนี้ขวาทับขวาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเอาทะเลาะกับจิตก่อนนะทำสงครามกันก่อนจิตก็พยายามดึงแข้งเราดึงขาเราดึงหน้าดึงหลังดึงไม้ดึงมือดึงตัวเราไม่ให้เข้าสมาธิเราก็พยายามดึงมันเหมือนกันมันก็ดึงเราเหมือนกันระหว่างเราจะเข้าเขาก็จะดึงเราออกใครแรงก็ใครอยู่ถ้าเราแรงก็เข้าสมาธิได้ถ้าเขาแรงก็เข้าไม่ได้เมื่อก่อนเราจะเข้าสมาธิทีไรทะเลาะกับพวกนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่เนาะเราจะทำสมาธิทีไรทะเลาะกันทุกครั้งเลยแต่บัดนี้ไอ้คนที่ทะเลาะกับเขาเนี่ยตายหมดแล้วเหลือเราคนเดียวไม่ทะเลาะกับใครง่ายมากเลยทำสมาธิง่ายจะเข้าสมาธิเลยเข้าไปเลยเดินสบายไม่มีใครขัดขวางเราเลยไม่มีใครดึงแข้งดึงขาเราเลยเพราะไอ้คนที่ดึงตายเรียบไม่ตายได้ไงไอ้ที่ดึงก็คือกามนี่เองกามละแล้วอะที่ดึงก็คือโกรธนี่เองตายไปแล้วไอ้ดึงนี่ก็หลงนั่นเองตายไปเยอะแล้วฉะนั้นถ้าเราทำตอนฌานตอนข้างบนเนี่ยตั้งแต่พระอนาคามีเราทำไม่ยากไม่ลำบากไม่มีใครขัดขวางเราเลยเพราะคนที่ขัดขวางตายไปแล้วด้วยสติปัฏฐานสี่หรือด้วยการพิจารณาความตายของเรานั้นนะทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการพิจารณาตัวเหล่านี้แล้วค่อยทำฌานกันต่อไปทีหลังที่แรกเราทำฌานไปนิดเดียวแล้วก็หันมาพิจารณาความตายเพราะทำฌานแล้วไม่หลอดออกมาก็เจอกามเจอโกรธอีกแล้วแต่ตอนนี้กามและโกรธสิ้นแล้วเราไม่เจอเขาอีกแล้วเพราะเราตัดแล้วเผาแล้วเป็นขี้ฝุ่นไปแล้วป่วยไปในน้ำแล้วมันไม่มาแล้วนะเราก็ทำปฐมฌานทุติยฌานจตุติฌานจนถึงจตุติฌานนั้นอย่างสบายสบายไม่ยากไม่เย็นอย่างพุทธเจ้ากล่าวว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะคนที่ขัดขวางเราไม่มีฉะนั้นปุถุชนจะเข้าสมาธิไหลเนี่ยถูกดึงแข้งดึงขาดึงไปดึงมาดีไม่ดีเข้าไม่ได้
แต่พระยาเจ้าไม่มีใครดึงท่านเลยจะเข้าก็เดินเข้าไปจะออกก็ออกมาจะเข้าก็เดินเข้าไปไร้การขัดขวางทั้งสิ้นเขาเรียกว่าไม่ยากไม่ลำบากอย่างนี้เราไปเอาตรงบนดีไหมฌานหลังจากนั้นแล้วเราทำฌานอย่างสบายสบายแล้วก็เข้าฌานออกฌานให้คล่องแคล่วเลยให้ชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามก็คือเราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเนี่ยเรามาจากไหนเราก็อธิษฐานไปในจิตนั่นแหละแล้วก็อยากจะรู้แล้วก็ทำสมาธิดิ่งเข้าไปถึงวาระเนี่ยถอยจิตออกมาเราก็จะเห็นสมาภพชาติอันนั้นมากมายเหมือนหนังฉายเราดูว่าเราเกิดมาเกิดตายเกิดตายหลายชาติอันนี้แหละจึงว่าฌานเนี่ยเก่งข้างนอกแต่การพิจารณาตัวญาณเนี่ยเก่งข้างในเราเป็นผู้เก่งทั้งสองข้างในเราเก่งแล้วแต่เราอยากเก่งข้างนอกเราก็ทำฌานข้างในก็คือญาณข้างนอกก็คือฌานอย่างนี้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถระลึกชาติได้มากมายด้วยตาทิพย์ของเราเราสามารถจะเห็นผู้อื่นได้ด้วยว่าคนอื่นแต่ละคนเนี่ยมีภพชาติอย่างไรก็เห็นได้ด้วยเมื่อเราเห็นเขาและเห็นเราก็เบื่อหน่ายว่าเขาและเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะกิเลสเรามากมายนั่นเองบัดนี้เราสมควรแล้วที่จะละกิเลสเพราะกิเลสนี้ไม่ดีเลยเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยรวบรวมสติปัญญาบารมีทั้งหมดก็สิ้นอาสวะอาสวะทั้งหลายก็สิ้นกลายเป็นอาสวะขยายานเขาเรียกวิชชาสามวิชชาที่หนึ่งคือบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติตัวเองได้วิชชาที่สองก็คือจตุปัจจญาณระลึกชาติผู้อื่นได้วิชชาที่สามคืออาสวะขยายานคือหมดอาสวะได้คนนั้นก็คือพระอรหันต์จบกิจเลยเมื่อจบกิจแล้วจิตนิ่งมากเลยไม่ไปไม่มาไม่มีรั่วไม่มีเผลอไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ไม่อยู่ในโลกอื่นไม่อยู่ในโลกนี้ด้วยโลกอื่นก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีสิ้นคำว่าอยู่ที่ไหนนั่นคือที่สุดของทุกข์ก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานฉะนั้นเท่ากับว่าภพชาติเราสิ้นแล้วจิตเรานิ่งแล้วจิตเราไม่เป็นอื่นแล้วชาตินี้เราก็จะเป็นชาติสุดท้ายฉะนั้นนิพพานเราสามารถจะเห็นในปัจจุบันปัจจุบันนิพพานอนาคตก็นิพพานปัจจุบันเป็นกิเลสอนาคตก็เป็นกิเลสปัจจุบันมีอาสวะอยู่อนาคตก็มีอาสวะฉะนั้นปัจจุบันคืออนาคตอนาคตก็ดูปัจจุบันนั่นเองนะนี้ปัจจุบันเรามีภาวะใดอนาคตเราก็มีภาวะนั้นไม่ใช่ว่าภาวะอื่นเช่นว่าวันนี้เนี่ยเรามีอย่างไรพรุ่งนี้เราก็มีอย่างวันนี้นั่นเองฉะนั้นคนทั้งหลายที่ฝึกกันเนี่ยเรารู้ว่าภพชาติเราสิ้นหรือยังก็ดูปัจจุบันนั่นเองนะถ้าภพชาติเรามีอยู่มีแน่นอนทำนายได้เลยถ้าจิตเราคิดดีเราก็จะเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าจิตเราคิดชั่วอยู่เลยเราก็ไปนรกเราต้องแก้ปัจจุบันนี้ให้ได้จิตเราไม่คิดอะไรเลยเราก็ไปนิพพานแล้วนิพพานดับความคิดทั้งปวงไม่มีเลยเป็นจิตที่สว่างสวยสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นจิตที่ปราศจากทุกโทษต่างๆเป็นจิตที่มั่นคงและเป็นจิตที่สว่างสวยเบิกบานอยู่อันนี้แหละจึงว่านิพพานเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่สุดในโลกที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีที่อะไรไหลอยู่ที่ไหนๆนั้นนิพพานนี้จึงเป็นความสุขอันเยี่ยมยอดที่เราไม่มีการไปไม่มีการมาจิตของเรานี้ไม่มีอารมณ์เลยแล้วก็จะไม่มีอย่างนี้ตลอดชีวิต
เมื่อก่อนตายไม่มีหลังตายก็ไม่มีเมื่อก่อนตายมีหลังตายก็มีนะนี่แหละคือที่สุดของทุกข์นะเข้าใจไหมนะมรณานุสติหรือมรณสติมรณสติหรือมรณานุสติการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ส่งผลถึงพระนิพพานฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่ามรณานุสติเนาะมรณานุสติหรือมรณนุสติมรณสติก็ได้ซึ่งถ้าใครพิจารณาตัวให้มากๆเนี่ยมีนิพพานเป็นเป้าหมายมีนิพพานเป็นที่สุดมีนิพพานเป็นที่ยั่งลงมีนิพพานเป็นที่สูงส่งเป็นที่สุดของที่สุดอยู่ตรงนั้นนึกให้มากเจริญให้มากย่อมนำอมตะธรรมก็คือพระนิพพานเกิดขึ้นแก่เราแท้ก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ฉะนั้นการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้อานิสงส์ใหญ่หลวงนักเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นความปฏิกูลการเห็นอยู่เนืองนิดนั้นความเห็นนั้นอย่าให้หายรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่กลายเป็นว่าความเห็นนั้นแหละจะนำมาซึ่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ในที่สุดเพราะการเห็นความตายในตัวเองเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองอยู่เสมอการเห็นอยู่เนืองนิดนั่นแหละเขาเรียกว่ามรณสตินะมรณสติก็ได้มรณานุสติก็ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าทำที่ควรที่ปารภฉะนั้นเราไม่ได้ทำสมาธิอย่างเรื่อยๆเฉยๆเหมือนเมื่อก่อนเราจะต้องมีความตายเข้าไปทุกครั้งและนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ในที่สุดจิตเราเนี่ยไม่อยู่นอกตัวเลยตาหูของเราไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีจิตรั่วทางตาทางหูเลยมีแต่เหมือนไม่มีเราชำนาญแล้วก็ชำนิชำนาญแล้วก็สอนใจเราให้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่ามีเหมือนไม่มีฉะนั้นเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตไม่มีการรั่วกันไหลจิตมั่นคงมากเป็นจิตที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ทำให้เราเนี่ยชนะโลกได้จิตเราก็ขาวสะอาดแล้วจะไม่หวนกลับมาสู่การเวียนว่ายแต่เกิดได้อีกเลยนี่แหละคือบรมสุขหรือที่สุดของทุกข์นะวันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาถึงจุดหมายสุดท้ายปลายทางก็ให้ชื่อว่ามรณานุสตินะถ้าใครเจริญให้มากก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนามีนิพพานเป็นที่สุดก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ